ออกให้เห็นเป็น5 กองหรือย่อลงมาเป็น2
คือรูปธรรมกับนามธรรมซึ่งตกอยู่ในอานัตแห่งพระไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะลักษณะที่เสมอกันหมดสำหรับสังขารธรรมทั้งปวงคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและเราได้กล่าวถึงลักษณะที่แสดงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาว่าอย่างไรนี่ในส่วนปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งในสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์อย่างนี้ชื่อว่าวิปัสสนาปัญญาชื่อว่าวิปัสสนานะปัญญาชื่อว่าวิปัสสนาปัญญาแต่ว่าในส่วนของธรรมที่เป็นตัววิปัสสนาอีกในหนึ่งคือปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งในอริยสัจ4เป็นไปในญาณ3มีอาการ12เนี่ยนี้เป็นส่วนของโลกุตระปัญญาปัญญาที่จะให้พ้นโลกแต่ก็อาศัยปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งในสามัญลักษณะของสังขารธรรมทั้งปวงนั่นเองเป็นบาดฐานเป็นพื้นฐานหรืออีกในหนึ่งอาศัยวิปัสสนาปัญญานั่นเองให้เกิดโลกุตระปัญญาและเจริญขึ้นถึงเห็นแจ้งรู้แจ้งเป็นไปในญาณ3มีอาการ12ญาณ3คือสัจญาณแล้วก็กิจญาณบางทีก็เขียน2ตัวบางทีก็เขียนตัวหนึ่งแล้วก็กตญาณในทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละเช่นเดียวกันทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคหรือจะแสดงอริยสัจ4ว่าเป็นไปในญาณ3ว่าสัจญาณกิจญาณกตญาณก็ได้แต่ว่าญาณเหล่านี้หรือความเห็นแจ้งเหล่านี้จะเจริญขึ้นไล่เบื้องต้นตั้งแต่สัจญาณนี้ก่อนคือกำหนดรู้นะญาณนี้เป็นญาณกำหนดรู้ที่เรียกว่าปริญญาญาณอันกำหนดรู้ทุกว่ามีอย่างไรตามที่เป็นจริงสมุทัยมีอย่างไรตามที่เป็นจริงนิโรธมีอย่างไรตามที่เป็นจริงมรรคมีอย่างไรตามที่เป็นจริงจึงกำหนดรู้ต่อไปอีกว่าหรืออย่างรู้ต่อไปอีกว่าทุกข์ควรกำจัดสมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรทำให้เกิดและเจริญขึ้นอย่างไรตรงนี้ถ้าเราจะเห็นลักษณะหรือตัววิปัสสนาใน3ระดับใน2ระดับนี้ก็ไปเทียบเคียงในวิสุทธิ5วิสุทธิ5นี่ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทิฏฐิวิสุทธิกับกังขาวิตรณวิสุทธินี่เป็นช่วงของการพิจารณาสภาวะของสังขารคือเบญจขันธ์และนามรูปหรือนามรูปนั่นเองให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าสังขารแปลว่าสภาพที่ปรุงแต่งน่ะปรุงแต่งขึ้นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเกิดขึ้นของนามรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุไรดังที่ได้กล่าวแล้วจึงจะเห็นเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งนั้นและจึงจะทราบว่าเหตุปัจจัยนั้นไม่เที่ยงอย่างไรจึงพลอยให้
สภาพที่ปรุงแต่งทั้งหมดนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจึงเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานและลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปอย่างไรอย่างไรนี่ตรงนี้อยู่ในช่วงของเจริญวิปัสสนาโดยมีธรรมอันเป็นรากเหง้าให้วิปัสสนาเกิดตั้งอยู่และเจริญขึ้นคือศีลวิสุทธิและจิตวิสุทธิจิตวิสุทธิก็คือสมาธิที่เป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้จิตใจผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาแล้วก็คือฌานจิตตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปมีองค์แห่งฌานเป็นองค์คุณธรรมเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญหาปัญญาทั้ง5ให้หมดไปจึงเป็นจิตวิสุทธิเพราะปัญญาอันแจ้งชัดอย่างนี้จะเกิดขึ้นก็โดยอสัญญการคือว่าเกิดขึ้นเมื่อใจผ่องใสบริสุทธิ์ด้วยจิตวิสุทธิหรือเป็นจิตวิสุทธิแล้วนั่นเองมีสมาธินั่นเองเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งรู้แจ้งเพราะฉะนั้นปัญญานี้เป็นปัญญาในระดับญาณทัศนะเพราะฉะนั้นจากนี้จึงพัฒนามาตรงนี้เป็นความหมดจดแห่งการก้าวล่วงหรือข้ามพ้นความสงสัยในเหตุเกิดหรือปัจจัยให้เกิดนามรูปแล้วจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและดับไปของนามรูปและในขณะเดียวกันนั้นในกรณีของผู้ที่ไม่ได้เจริญสมาธิให้แก่กล้าให้ตรงทางมัชฌิมาปฏิปทาก็จะเกิดธรรมที่อาจจะเป็นเหตุให้ผู้ที่ภูมิธรรมยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานที่แท้จริงหลงเข้าใจผิดว่าตนเองได้บรรลุมรรคผลแล้วเช่นเกิดโอภาสแสงสว่างเห็นตลอดหมดตั้งแต่โลกมนุษย์ไปถึงเทวโลกพรหมโลกก็นึกว่าตนเองได้บรรลุมรรคผลแล้วความหลงอย่างนั้นชื่อว่าวิปัสสนูปกิเลสหลงในความสว่างนึกว่าตนนั้นบรรลุมรรคผลแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าว่าพระโยคาวจรว่าพระโยคาวจรซึ่งได้วิปัสสนาปัญญาแล้วและรู้จักแยกแยะธรรมว่านี้ไม่ใช่เป็นการบรรลุมรรคผลเป็นความหลงจึงละความหลงเป็นความไม่หลงในคุณธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแปลว่าไม่หลงติดอยู่ในวิปัสสนูปกิเลสทั้ง10ประการนี้ก็จะเริ่มมองเห็นอริยมรรคชัดเจนขึ้นตรงช่วงนี้เองวิปัสสนาปัญญาตรงนี้จึงจะพัฒนาสูงขึ้นเป็นโลกุตตรปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจเริ่มเห็นแจ้งในทุกข์ว่ามีจริงอย่างไรสมุทัยมีจริงอย่างไรนิโรธมีจริงอย่างไรและมรรคมีจริงอย่างไรนี่อย่างนี้แต่นี่ในส่วนของนิโรธจำเพาะในทางปฏิบัตินะตรงนี้เล่านิดหน่อย
ซึ่งหลวงพ่อขอเล่าโดยอาศัยข้อมูลของบูรพาจารย์ผู้สุปฏิปันโนมีหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นต้นว่าในส่วนนี้พระโยคาวจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นชัดแจ้งคือผู้บรรลุหรือผู้ถึงธรรมกายได้โคตรภูญาณอาศัยโคตรภูจิตนั่นแหละทำนิโรธดับสมุทัยประหารอกุศลจิตของกายในภพสามให้หมดสิ้นไปชั่วคราวด้วยการข่มกิเลสชื่อว่าวิขัมพนะวิมุตติทำนิโรธดับหยาบไปหาละเอียดจนจิตละเอียดหนักละความยินดีในฌานสมาบัติคือไม่ยินดียินร้ายไม่พิจารณารมณ์ฌานละเอียดไปสุดละเอียดละอุปทานในขันห้าหรือเบญจขันธ์ของกายในภพสามทั้งหมดด้วยการข่มกิเลสหรือด้วยการทำนิโรธนี่แหละทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเป็นไปคู่กันดับหยาบไปหาละเอียดจนสุดละเอียดละความยินดีในฌานสมาบัติละความยึดติดหรืออุปทานในเบญจขันธ์ได้ด้วยวิขัมพนะวิมุตติอย่างนี้ธรรมกายหยาบจะตกศูนย์ธรรมกายที่สุดละเอียดจะไปปรากฏในอายตนะนิพพานนี่กล่าวในรายละเอียดในทางปฏิบัติแต่ในทางปริยัติก็แสดงว่าโคตรภูญาณยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์หรือโคตรภูจิตยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่คุณธรรมในระดับโคตรภูจิตหรือโคตรภูญาณเกิดขึ้นแล้วแล้วเมื่อยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ในส่วนนี้ความที่ได้พระนิพพานเป็นอารมณ์นี่ส่วนนี้ของตัวเองนะของพระโยคาวจรนั้นจัดว่าเป็นนิพพานโดยบัญญัติอยู่ยังไม่ใช่พระนิพพานโดยปรมัตถ์ที่ได้บรรลุอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นนิโรธส่วนนี้จึงเป็นส่วนบัญญัติจึงเป็นอนัตตาและในขณะเดียวกันเมื่อพระโยคาวจรได้เห็นแจ้งรู้แจ้งในอริยสัจทั้งสี่และพิจารณาทางคือมัชฌิมาปฏิปทาที่แท้จริงหรือมรรคมรรคย่อมเกิดและเจริญขึ้นโดยการกำจัดสำหรับในกรณีเกิดวิปัสสนูปกิเลสโดยการกำจัดวิปัสสนูปกิเลสหรือละวิปัสสนูปกิเลสจึงเห็นทางนี่แหละเป็นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินี่แหละตรงนี้แหละเป็นช่วงต่อระหว่างโคตรภูญาณหรือโคตรภูจิตที่กำลังเห็นแจ้งรู้แจ้งในอริยสัจ4ด้วยญาณที่1คือสัจญาณว่ามีอย่างไรกำหนดรู้ทีเดียวแล้วกำหนดรู้ต่อไปว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปว่าทุกข์ควรกำจัดสมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรทำให้เกิดและเจริญทีนี้เมื่อมรรคเกิดและเจริญขึ้นนี่แหละเป็นญาณทัศนวิสุทธิตรงนี้เองมรรคจิตเกิดและเจริญขึ้นประหารสัญโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกอย่างน้อย3ประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัจจปรามาสได้จึงก้าวล่วงข้ามโคตรปุถุชนเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้จากชั้นที่1คือพระโสดาบันบุคคลเพราะการประหารหรือกำจัดสัญโยชน์เบื้องต่ำ3ประการได้แล้วถ้าจะอธิบายในทางปฏิบัติตามแบบวิชาธรรมกายก็คือธรรมกายพระโสดาปฏิมักเมื่อปรากฏเกิดขึ้นประหารสัญโยชน์แล้วตกสูงแล้วก็ปรากฏธรรมกายพระโสดาปฏิผลซึ่งเป็นผลจิตเข้าพละสมาบัติพิจารณาปัจจเวกตรงนี้แหละก็จ
จะถึงกตญาณซึ่งทำหน้าที่ว่ากำหนดรู้ว่าทุกข์กำจัดได้แล้วเพียงไรสมุทัยละได้เพียงไรนิโรธทำให้แจ้งได้เพียงไรมรรคทำให้เกิดหรือเจริญขึ้นได้เพียงไรหรืออีกในหนึ่งก็คือพิจารณากิเลสที่กำจัดได้คือสัญญาต์ที่กำจัดได้เท่าไหร่ยังเหลืออีกเท่าไหร่พิจารณามรรคพิจารณาผลของตนว่าอยู่ระดับไหนและพิจารณาพระนิพพานตอนนี้แหละนิโรธจึงเป็นส่วนของอสังคตธรรมที่บรรลุมีส่วนที่ทำให้แจ้งคือแทงตลอดด้วยญาณทั้ง3นี้เป็นอาการแทงตลอดด้วยญาณทั้ง3นั่นเป็นช่วงหนึ่งและยังเห็นแจ้งในส่วนของความดับแห่งนิโรธคือนิโรธนี้เมื่อมรรคจิตเกิดประหารสัญโยชน์แล้วย่อมบรรลุมรรคและผลความที่บรรลุมรรคและผลบรรลุแล้วก็ออกจากมรรคนั่นแหละเป็นผลและจิตเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นในส่วนทุกขสัตว์ในส่วนสมุทัยในส่วนมรรคที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรรคที่เกิดขึ้นแล้วก็ละนี่ในวิชาธรรมกายเราเห็นตามที่บูรพาจารย์สอนนะไม่ใช่หลวงพ่อว่าเองนะธรรมกายโสดาปัตติมรรคตกศูนย์โสดาปัตติผลก็ปรากฏนั่นผลจิตเกิดละมรรคก็เข้าผลความบรรลุตรงนี้จึงเกิดพระนิพพานธาตุตรงนี้จึงเกิดเพราะฉะนั้นนิโรธในความหมายเดียวจึงหมายเอานิโรธธาตุซึ่งเป็นอสังคตธรรมก็คือพระนิพพานธาตุนั่นเองที่พระอริยเจ้าท่านบรรลุถ้าจะกล่าวสูงสุดสืบต่อไปจากพระอริยบุคคลชั้นที่1ไปถึงชั้นที่4คือพระอรหันต์บุคคลแล้วนิโรธธาตุก็คือพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์เป็นธรรมที่บรรลุแต่ก่อนจะบรรลุต้องแทงตลอดอาการแทงตลอดอริยสัจที่ชื่อว่าปฏิเวทะด้วยญาณทั้ง3กลุ่มนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออีกในหนึ่งเป็นอนัตตาและในขณะนั้นเองที่เมื่อมรรคจิตเกิดประหารสัญโยชน์การอีกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าความดับแห่งนิโรธอันนี้เป็นความบรรลุหรือบรรลุเนี่ยแล้วก็แทงตลอดปฏิเวทะเนี่ยแทงตลอดปฏิเวทะแทงตลอดเห็นแจ้งนั่นเองเห็นแจ้งแล้วจึงรู้แจ้งนี่จึงเรียกว่าแทงตลอดหมดด้วยสัจจญาณกิจญาณและกตญาณตามขั้นของเขาแล้วในขณะนี้เองนิโรธจึงมีอย่างหนึ่งนิโรธสัจเนี่ยสัจจะเนี่ยนิโรธสัจจะเนี่ยมีอย่างหนึ่งคือความดับแห่งนิโรธความดับแห่งนิโรธนี่เป็นอนัตตานี่แหละนิโรธสัจจะจึงรวมเข้าไปเป็นอนัตตาเช่นเดียวกันกับทุกขสัจสมุทัยและมรรคเพราะมรรคก็มีอาการออกจากมรรคในขณะที่บรรลุผลจึงเป็นอนัตตา
พราะมรรคณที่นี้หมายเอาข้อปฏิบัติให้บรรลุถึงผลนิโรธก็เช่นกันมีความดับแห่งนิโรธดับอะไรก็ดับกิเลสดับสัญโยชน์ดับภพดับชาตินี่กล่าวสูงสุดคือพระอรหันต์ดับภพดับชาติดับกิเลสความดับหรืออาการดับแห่งนิโรธเช่นนี้เป็นอนัตตาแต่ในขณะเดียวกันนั้นนิโรธมีการบรรลุมีการบรรลุมรรคแล้วก็ผลบรรลุมรรคแล้วก็ออกจากมรรคเข้าพระสมาบัติไปเป็นผลจิตแล้วนั่นกตญาณก็ทำหน้าที่อย่างรู้หรือกำหนดรู้ทุกชัดเจนว่ามีอย่างไรควรทำอย่างไรละได้อย่างไรแล้วหรือกำจัดได้อย่างไรแล้วสมุทัยละได้อย่างไรแล้วนิโรธทำให้แจ้งอย่างไรแล้วมรรคทำให้เกิดและเจริญขึ้นอย่างไรแล้วแล้วก็พิจารณาปัจเจเวคขณะถึงมรรคผลกิเลสที่กำจัดได้ในกรณีพระอรหันต์กิเลสที่เหลือไม่ต้องพิจารณาเพราะท่านละสัญโยชน์ทั้งเบื้องต่ำและเบื้องสูงได้หมด10ประการแล้วก็พิจารณาแต่พระนิพพานอย่างเดียวนี่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าปัญญาอันเห็นแจ้งในอริยสัจ4เป็นไปในญาณ3มีอาการ12ด้วยอย่างนี้เป็นโลกุตตรปัญญาและในส่วนที่เห็นแจ้งรู้แจ้งนี้รวมเบ็ดเสร็จก็เป็นโลกุตตรวิปัสสนาโลกุตตรวิปัสสนาเห็นแจ้งพิจารณาเห็นแจ้งธรรมที่ตั้งแต่กำลังจะบรรลุไปถึงขณะบรรลุแล้วก็บรรลุแล้วนั่นด้วยกตญาณเป็นที่สุดในการพิจารณาแต่ส่วนที่เห็นแจ้งรู้แจ้งในสามัญลักษณะของสังขารธรรมนั้นเป็นอนุวิปัสสนาหรือระดับโลกียวิปัสสนาให้วิปัสสนาปัญญาเกิดและเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของโลกุตระปัญญาเนี่ยซึ่งเป็นตัววิปัสสนาเห็นแจ้งรู้แจ้งอย่างนี้นั้นก็เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิมาเป็นญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศนะเห็นแจ้งรู้แจ้งในอริยสัจ4โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรรคสัจเพราะตรงนี้จะมุ่งเพ่งกันที่มรรคพิจารณาว่ามรรคแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อเห็นสัจจะใดสัจจะหนึ่งชื่อว่าเห็นทั้งหมดขออภัยเมื่อเห็นมรรคสัจก็ชื่อว่าเห็นทั้งหมดทำไมทราบไหมลองว่าที่มรรคมีอะไรบ้างเอาว่าเป็นภาษาบาลีเริ่มต้นว่าทีเดียวทุกคนพร้อมๆกันสัมมาทิฏฐิเอาใหม่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสัมโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิพอถึงสัมมาสติก็คือสติประธานสติประธานสิ่งอันเห็นชอบในการพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมซึ่งเราเรียกว่าสติปัฏฐาน4และธรรมในธรรมนั้นเป็นอะไรธรรมในธรรมเป็นอะไรวิปัสสนาเนี่ยมีอะไรเป็นขันธ์5อายตนะ12อะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกอริยสัจ4แล้วมันจะไปไหนมันก็ลงมาหมดอีกเพราะฉะนั้นพูดมรรคตัวเดียวคลุมหมดทั้งอริยสัจ4พูดอริยสัจ4ก็คลุมมรรคพูดมรรคก็คลุมอริยสัจ4เข้าใจนะ
ราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อเห็นแจ้งในมรรคก็เห็นแจ้งหมดทั้งอริยสัจเพราะฉะนั้นในเรื่องญาณทัศนวิสุทธิจึงเพ่งพูดที่มรรคก็แปลว่าเห็นแจ้งหมดทั้งอริยสัจ4ในความหมายนี้เพราะฉะนั้นโลกุตตรปัญญาจึงเกิดตรงนี้แปลว่าทั้งวิปัสสนาปัญญาและโลกุตตรปัญญาเกิดในวิสุทธิ5ไล่มาตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธินี้ในส่วนของวิปัสสนาปัญญาและเมื่อเข้าเขตของโลกุตตรปัญญาก็เริ่มตั้งแต่ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิและถึงญาณทัศนวิสุทธิเป็นที่สุดเรื่องตรงนี้จึงไม่มีการแสดงเพราะเป็นรายละเอียดไม่มีการแสดงในตำราคืออุปกรณ์ธรรมวิจารณ์ให้ชัดเจนเพราะเรื่องนี้มีรายละเอียดอยู่ในวิสุทธิ5มีรายละเอียดอยู่ในวิสุทธิ5แต่หลวงพ่อแยกให้เห็นว่าตัววิปัสสนาน่ะมันเริ่มตั้งแต่วิปัสสนาปัญญามาเป็นโลกุตตรปัญญาอย่างไรนี่เป็นตัวโลกุตตรปัญญาและโลกุตตรปัญญานี้ในส่วนนี้ที่หลวงพ่อเคยพูดเสมอว่าคำว่าสังขารหรือสังคตธรรมที่มีสามัญลักษณะคือลักษณะที่เป็นเองสามอย่างเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันคืออนิจจตาทุกขตาและอนัตตานั้นหมายเอาธรรมที่เป็นไปในภูมิ3ทั้งหมดและเพิ่มเข้าไปหมายถึงสังคตธรรมที่เกี่ยวเนื่องมีอยู่ในธรรมที่เป็นไปในภูมิที่4ด้วยโดยเฉพาะในส่วนที่อยู่ระหว่างการเจริญปัญญาจากวิปัสสนาปัญญาเป็นโลกุตตรปัญญาและจะบรรลุมรรคผลเป็นนิโรธธาตุหรือพระนิพพานธาตุโดยประมัดไปตามขั้นตอนอย่างนี้ในส่วนที่ว่าเป็นสังคตะที่มาเกี่ยวเนื่องด้วยธรรมที่เป็นไปในภูมิที่4คือโลกุตตรภูมินี้คือส่วนไหนนี่ไงทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์นี่หลวงพ่อจะกากบาทอย่างนี้นี่เป็นอนัตตามรรคสัตว์ก็เป็นอนัตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบรรลุมรรคแล้วยังต้องละมรรคหรือออกจากมรรคเข้าผลหรือเข้าพระสมาบัติไปนั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นอนัตตาหมดแต่ส่วนนิโรธพระอัฏฐกถาจารย์ก็ได้แสดงไว้ว่านิโรธความหมายเดียวหมายเอาสังคตธรรมหรือนิโรธธาตุที่เป็นสังคตอสังคตธรรมนั่นอย่างหนึ่งและในความหมายโดยปริยายหมายเอาสอุปาทิเสสะกับอนุปาทิเสสะได้บอกแล้วว่าสอุปาทิเสสะและอนุปาทิเสสะหมายความอย่างไรถ้าจะกล่าวเทียบความบรรลุมรรคผลของพระอเสขะบุคคลกับเสขะบุคคลอเสขะคือพระอรหันต์เสขะบุคคลคือพระอริยเจ้าที่ยังจะต้องปฏิบัติธรรมเพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นก็คือเปรียบเทียบคุณธรรมระหว่างพระอรหันต์กับพระอริยเจ้าอีก3ระดับที่เหลือคือพระอนาคามีพระอนาคามีบุคคลพระสกิทาคามีและพระโสดาบันบุคคลตรงนี้อนาคามีพระสกิทาคามีหรือสกะก็ได้
และพระโสดาบันนี่ภูมิธรรมตรงนี้ถ้ากล่าวแต่เฉพาะในเรื่องของการละสัญโยชน์เปรียบเทียบกันแล้วละสัญโยชน์ได้โดยสิ้นเชิงเรียกว่าอนุปาทิเสสะคือไม่มีอุปาทิเหลืออุปาทินี่อุปาทินี่หมายถึงอะไรหมายถึงกิเลสกับเบญจขันธ์ผู้หอบกิเลสเหตุแห่งทุกข์เอาไว้หรือผู้หอบทุกข์เอาไว้ทั้งเบญจขันธ์และทั้งกิเลสเพราะฉะนั้นความหมายอนุปาทิเสสะในส่วนตรงนี้ในกรณีอนุปาทิเสสะในความหมายปริยายโดยปริยายของนิโรธตรงนี้หมายเอาละกิเลสหรือสัญโยชน์ได้โดยสิ้นเชิงของพระอรหันต์แต่ถ้ายังมีกิเลสเหลือหรือสัญโยชน์เบื้องสูงหรือเบื้องต่ำที่ยังละไม่หมดซึ่งจะต้องดำเนินไปเพื่อละสัญโยชน์ให้หมดนั้นตรงนี้ชื่อว่าสอุปาทิเสสะนี่แหละความหมายของนิโรธโดยปริยายความหมายของนิโรธโดยปริยายในส่วนเกี่ยวกับการละกิเลสเพราะอุปาทิมีความหมายทั้งกิเลสและเบญจขันธ์ทีนี้แต่ถ้ากล่าวถึงคุณธรรมของพระอเสขบุคคลคือพระอรหันต์ล้วนๆพระอรหันต์ล้วนๆไม่ต้องพูดเรื่องกิเลสกิเลสหมดแล้วเรื่องกิเลสเป็นอันไม่ต้องพูดแต่ยังมีอะไรเหลือคำว่าอุปาทิที่เหลือชื่อว่าสอุปาทิเสสะกับที่หมดไปโดยสิ้นเชิงที่ชื่อว่าอนุปาทิเสสะคือเบญจขันธ์สอุปาทิเสสะแปลว่ายังครองเบญจขันธ์อยู่คือยังมีเบญจขันธ์อยู่แต่ส่วนอนุปาทิเสสะนี้เบญจขันธ์แตกทำลายแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วหรือถ้าจะกล่าวให้กว้างในลักษณะสัพเพธัมมาอนุปาทิเสสะนี้ก็แปลว่าไม่มีสังขารแล้วไม่มีสังขารเหลืออยู่แล้วเองเพราะฉะนั้นนี่ความหมายโดยปริยายแต่ความหมายเดียวหมายเอานิโรธธาตุซึ่งเป็นอสังคตธรรมก็คือพระนิพพานธาตุถ้ากล่าวถึงพระอรหันต์บุคคลแล้วท่านบรรลุนิโรธธาตุเต็มภูมิของท่านก็คือบรรลุพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์เต็มสมบูรณ์แต่ถ้ายังมีเบญจขันธ์อยู่ชื่อว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุแปลว่าท่านบรรลุสอุปาทิเสสนิพพานธาตุคือบรรลุพระนิพพานธาตุที่ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่แต่ถ้าเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วไม่มีเหลือแล้วก็แปลว่าท่านบรรลุอนุปาทิเสสนิพพานธาตุและความบรรลุสองอย่างตรงนี้ถ้าบรรลุสอุปาทิเสสนิพพานธาตุคือยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่นะไปตรงกับคำว่าอัคคสูรนี่ต้องเข้าใจไปตรงคำว่าอัคคสูรสำหรับสอุตรงกับสอุปาทิเสสนี่ตรงกันอัคคศูนย์เป็นยังไงเป็นความศูนย์เพราะเลิศหรือเป็นความศูนย์อย่างเลิศจากสังคตะและอสังคตะนี่ฟังให้ดีเลิศจ
ากสังคตะคืออย่างไรเอาละเบญจขันธ์นั่นแหละสังคตะแล้วเลิศจากอสังคตะล่ะก็เลิศจากอสังคตะที่พระเสขะบุคคลบรรลุคุณธรรมนะบรรลุโลกุตตรธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานในระดับเสขะบุคคลเป็นอสังคตะเหมือนกันแต่ว่าของพระอรหันต์ได้ชื่อว่าอัคคสูรเลิศกว่าทั้งสังคตะและอสังคตะใดๆทั้งสิ้นนี่ตรงกันน่ะความหมายตรงกันสอุปาทิเสสะมีเบญจขันธ์อยู่แต่อยู่อย่างมะขามล่อนพระนิพพานธาตุที่พระอรหันต์ท่านบรรลุก็เหมือนเนื้อในมะขามตั้งอยู่ที่เปลือกนอกที่ว่าสอุปาทิเสสะนี่คือเบญจขันธ์ตั้งอยู่สักแต่ตั้งอยู่แต่ท่านไม่มีอุปาทานความยึดมั่นในตัวตนเพราะเบญจขันธ์นี้มิใช่ตัวตนเป็นธรรมที่เป็นอนัตตาคือไม่มีสาระในอัตตาแท้ชาวโลกไปยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาทิฏฐิว่าเป็นอัตตาจึงชื่อว่าอัตตาโลกิยะหรืออัตตาสมมุติหรืออัตตาบัญญัติพระนิพพานธาตุโดยประมัติท่านว่างจากอัตตาอย่างนั้นแต่ท่านไม่ได้กล่าวว่าตัวพระนิพพานธาตุเป็นตัวว่างคือไม่มีหรือสูญสิ้นไปหาใช่เช่นนั้นไม่ไม่ได้กล่าวคำนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจให้ดีว่าเกี่ยวเนื่องกันหมดไปถึงคำว่าศูนย์ศูนย์อะไรล่ะศูนย์จากสังขารศูนย์จากสังขารหรือเบญจขันธ์ที่ชาวโลกไปยึดว่าเป็นอัตตาและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยอัตตาจึงชื่อว่าศูนย์อย่างเลิศกว่าอัตตาที่ชาวโลกนี่ต้องขยายความไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ไร้สาระคือสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นอัตตาศูนย์จากอัตตาและสิ่งที่เนื่องจากอัตตานี้อัตตาสมมุติหรืออัตตาที่บัญญัติขึ้นนี้ศูนย์อย่างนั้นศูนย์จากอย่างนั้นและมีอีกคำหนึ่งว่าปรมัตถศูนย์ปรมัตถศูนย์ศูนย์อย่างมีประโยชน์สูงสุดเพราะความไม่มีสังขารมาตรงกับอนุปาทิเสสะมาตรงกับอนุปาทิเสสะไม่มีเบญจขันธ์ในหนึ่งไม่มีสังขารเพราะเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วตรงนี้แหละในความหมายว่าศูนย์จึงว่าศูนย์อย่างมีประโยชน์สูงสุดเพราะไม่มีสังขารแต่ในส่วนอัคคศูนย์ว่าศูนย์เพราะหรือศูนย์อย่างเลิศเป็นเลิศกว่าอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตานั่นหมายถึงอัตตาสมมุติและเป็นเลิศกว่าสังขารนี่เป็นอย่างนี้แต่ถ้าพอปรมัตถศูนย์เนี่ยเพราะไม่มีสังขารเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วสิ่งที่เนื่องด้วยเบญจขันธ์ก็ไม่มีความปรุงแต่งทางใจก็ไม่มีทางกายก็ไม่มีเพราะตายไปแล้วทางวาจาวิตกวิจารก็ไม่มีหมดไปแล้วจึงชื่อว่าปรมัตถศูนย์ทีนี้เมื่อท่านทั้งหลายฟังได้ยินคำว่าอัคคะเฉยๆนี่หรือปรมัตถังก็แปลว่าเป็นเลิศพระนิพพานเนี่ยที่บรรลุเนี่ยเป็นเลิศเลิศกว่าอัตตานั่นหมายถึงอัตตาที่คนสมมุติขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งคือเลิศเพราะไม่มีอัตตานุทิฏฐิ
นั่นเองอย่างที่กล่าวแล้วอัตตานั้นหมายเอาอัตตาเทียมไม่ใช่อัตตาแท้เป็นอัตตาเทียมเป็นของไม่แท้เพราะฉะนั้นเวลาแทงตลอดจึงจะมีว่าแทงตลอดเพราะความเห็นเป็นอนัตตาก็ดีเห็นเป็นของแท้ก็ดีเป็นของไม่แท้ก็ดีเนี่ยเนี่ยมีของหลังอย่างนี้อยู่ของแท้มีอยู่ของไม่แท้มีอยู่นี่แหละอย่างนี้ส่วนปรมัตถ์ศูนย์น่ะหรือปรมัตถังว่ามีประโยชน์สูงสุดนี่เดี๋ยวจะพบคำว่าปรมัตถังแปลว่ามีประโยชน์สูงสุดเพราะอะไรเพราะไม่มีสังขารเรื่องมีอยู่แค่นี้เพราะนั้นจึงเป็นอัตตาเพราะอะไรเพราะไม่มีสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระในอัตตาแท้แต่ว่าแท้นั้นไม่ได้พูดแล้วเราต้องเข้าใจว่าท่านหมายถึงอะไรเอาล่ะเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะให้อ่านเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจว่าการหรือปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งในอริยสัจ4เป็นไปในญาณ3มีอาการ12ว่าอย่างไรโดยย่อแล้วจะว่าโดยรายละเอียดดังกล่าวนี้ท่านจะได้เข้าใจง่ายขึ้นและจะได้เห็นลักษณะและอาการแทงตลอดของอริยสัจ4อ้าวเปิดหนังสือตั้งแต่ชีทที่แจกหน้า51ข้อ3วงเล็บขั้นโลกุตระวิปัสสนาอ่านพร้อมๆกันทุกคนอ่านสามขั้นโลกุตระวิปัสสนาโลกุตระปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งในอริยสัจ4ด้วยญาณ3คือสัจญาณ1กิจญาณ1และปัจจญาณ1ซึ่งมีรอบ3มีอาการ12ดังจะได้กล่าวโดยสังเขปดังนี้ 3.1 สัจญาณคือความกำหนดรู้ก่อทุกขะอริยสัจ1ขอทุกขสมุทัยอริยสัจ1ขอทุกขนิโรธอริยสัจ1และงอทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ1ว่ามีอย่างไร 3.2 กิจญาณคือความกำหนดรู้ว่าก็ทุกข์ควรกำจัดขอทุกขสมุทัยควรละขอทุกขนิโรธควรทำให้แจ้งมทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาควรทำให้เจริญ 3.3 กตญาณคือความกำหนดรู้ว่าก็ทุกกำจัดได้แล้วขอทุกขสมุทัยละได้แล้วขอทุกขานิโรธทำให้แจ้งแล้วขอทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาได้ทำให้เจริญแล้วเอาล่ะนี้เป็นโลกุตระปัญญาอย่างย่อทีนี้เนื่องด้วยมีผู้แสดงความเห็นคัดค้านในบางประเด็นที่หลวงพ่อได้บรรยายทำไปประเด็นสำคัญว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นอนัตตาหรืออัตตาหลวงพ่อได้แยกแยะให้เห็นว่าในส่วนของธรรมที่เป็นไปในภูมิที่4คือโลกุตตรภูมินี้มีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นสังคตะส่วนนั้นเป็นอนัตตาแน่นอนอีกส่วนหนึ่งมีความหมายเดียวของคำว่าพระนิพพานคือพระนิพพานธาตุโดยประมัตินั้นเป็นอสังคตธรรมเป็นสภาวะที่เที่ยงเป็นบรมสุขและนี้แหละเป็นอัตตาแท้และมีผู้ค้านแย้งว่าพระนิพพานทั้งหมดนี่แหละคือกล่าวรวมเลย
เป็นอนัตตาคอยดูรายละเอียดในทั้งพระไตรปิฎกและทั้งในอรรถกถาเขาว่าอย่างไรอ้าวทีนี้ให้อ่านในหนังสืออริยสัจ4ซึ่งหลวงพ่อได้ประมวลไว้แล้วอยู่หน้า89บทที่5อ่านเลยอริยสัจ4อริยสัจ4ลักษณะและอาการแห่งตลอด1ลักษณะแห่งสัจจทั้ง4มีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่31คุตตกนิกายปฏิสัมภารมรรคข้อ550หน้า454ถึง455ว่าสัจจานังกติลักษณานิสัจจานังอิมานิทเวลักษณานิเอาละเอาเท่านั้นไปอ่านคำแปลเลยมีคำแปลมีคำแปลซึ่งจะแยกหัวข้อให้เห็นเป็น3หัวข้อดังต่อไปนี้1สัจจะมีลักษณะ2สัจจะมีลักษณะเท่าไรสัจจะมีลักษณะ2คือสังขตลักษณะ1อสังขตลักษณะ1สัจจะมีลักษณะ2อย่างนี้นี่ตรงนี้แหละที่หลวงพ่อได้กล่าวทำไมจึงต้องยกคำว่าสังขตะกับอสังขตะเข้ามาเพราะมีปรากฏในพระไตรปิฎกสังขตะลักษณะกับอสังขตะลักษณะนั้นเป็นพระพุทธดำรัสทรงประทานไว้ให้เป็นข้อวินิจฉัยว่าธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งกับธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนั้นมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรเพื่อจะได้เห็นว่าอะไรเป็นอนัตตาอะไรไม่เป็นอนัตตานี่ตรงนี้แม้จะไม่ได้ทรงแสดงว่าพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์เป็นอัตตาตรงๆนะแต่ก็แสดงทรงแสดงหลักในการพิจารณาเอาไว้ดังที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมาให้เห็นชัดๆถึง3เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องสังคตะและอสังคตะว่ามีลักษณะอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายพึงเข้าใจว่าแม้ในอริยสัจ4นั้นยังแบ่งออกเป็น2ลักษณะที่เป็นสังคตะธรรมก็มีและที่เป็นอสังคตะธรรมก็มีจะได้เห็นลักษณะทั้ง2แตกต่างกันจะได้ไม่หลงทางเอ้าอ่านต่อไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสัจจะทั้ง4นี้มีลักษณะที่พึงสังเกตอยู่2ประการคือมีทั้งสังขตลักษณะคือเป็นธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าสังขตธรรมอย่างหนึ่งและมีทั้งอสังขตลักษณะคือเป็นธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าอสังขตธรรมอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในการที่จะศึกษาปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงต้องเข้าใจจุดนี้ต้องเข้าใจลักษณะแห่งสัจจะทั้ง4นี้ว่าสัจจะไหนเป็นสังขตธรรมมีสังขตลักษณะตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปรากฏความเกิด1ปรากฏความเสื่อมสลาย1เมื่อตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวน1นี้อย่างหนึ่งและต้องเข้าใจว่าสัจจะไหนเป็นอสังขตธรรมไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอสังขตลักษณะไว้ว่าไม่ปรากฏความเกิด1ไม่ปรากฏความเสื่อมสลาย1เมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวน1ข้อนี้ต้องเข้าใจทีเดียวเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรมหาเถระจึงได้ชี้แจงในปฏิสัมภิทามรรคต่อไปว่าสัจจะมีลักษณะ6สัจจะมีลักษณะเท่าไรสัจจะมีลักษณะ6คือสัจจะที่ปัจจัยปรุงแต่งมีความเกิดปรากฏ1ความเสื่อมปรากฏ1เมื่อตั้งอยู่ความแปรปรวน1สัจจะที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งความเกิดไม่ปรากฏ1ความเสื่อมไม่ปรากฏ1เมื่อยังตั้งอยู่ความแปรปรวนไม่ปรากฏ1สัจจะมีลักษณะ6นี้
สัจจะสัจจะมีลักษณะ12สัจจะมีลักษณะเท่าไรสัจจะมีลักษณะ12ทุกขสัจมีความเกิดปรากฏหนึ่งมีความเสื่อมปรากฏหนึ่งเมื่อยังตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวนหนึ่งสมุทัยสัจมีความเกิดปรากฏหนึ่งมีความเสื่อมปรากฏหนึ่งเมื่อยังตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวนหนึ่งมรรคสัจปรากฏความเกิดหนึ่งความเสื่อมปรากฏหนึ่งเมื่อยังตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวนหนึ่งนิโรธสัจความเกิดไม่ปรากฏหนึ่งความเสื่อมไม่ปรากฏหนึ่งเมื่อยังตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนหนึ่งสัจจะมีลักษณะ12นี้นี่ให้เห็นเลยว่าพระสารีบุตรมหาเถระพระอัครสาวกเบื้องขวาได้แสดงลักษณะของสัจจะมี2อย่างคือสังคตะธรรมและอสังคตะธรรมและได้แสดงลักษณะของธรรมทั้ง2อย่างนี้ตามพระพุทธดำรัสในสังคตะสูตรและอสังคตะสูตรและเมื่อมาถึงสัจจะมีลักษณะ6นั้นก็คือเอาสังคตะลักษณะกับอสังคตะลักษณะของอริยสัจ4มาชี้แจงให้เห็นอย่างละ3เลยเป็น6และว่าสัจจะมีลักษณะ12ก็คือว่าพระสารีบุตรได้แสดงทุกขสัจสมุทัยสัจมรรคสัจว่าเป็นสังคตะธรรมและมีสังคตะลักษณะอย่างละ3ละ3จึงเป็น9แต่ส่วนนิโรธสัจเป็นอสังคตะธรรมมีอสังคตะลักษณะ3สัจจะทั้ง4จึงชื่อว่ามีลักษณะ12ในการกล่าวถึงนิโรธสัจในส่วนของอสังคตะธรรมหรือที่เป็นอสังคตะธรรมนั้นหมายเอานิโรธสัจในความหมายเดียวเช่นเดียวกันกับเรื่องพระนิพพานธาตุในความหมายเดียวคือนิโรธธาตุอันพระอริยเจ้าบรรลุจะกล่าวถึงพระอรหันต์ก็คือพระนิพพานธาตุที่ท่านบรรลุถ้ายังครองเบญจขันธ์อยู่ชื่อว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุถ้าเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วชื่อว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเพราะฉะนั้นนิโรธธาตุอันเป็นอสังคตะนั้นเป็นอสังคตธรรมเป็นปรมัตถธรรมที่พระอริยเจ้าบรรลุเป็นความหมายเดียวถ้ากล่าวถึงความหมายโดยปริยายแล้วก็จะมีส่วนของสอุปาทิเสสะคือยังมีอุปาทิเหลืออยู่เช่นมีกิเลสเหลืออยู่ในกรณีของพระเสขะบุคคลหรือถ้าในกรณีของอาเสขะบุคคลก็ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่นี่ในส่วนนี้จัดเป็นสังคตะธรรมจึงเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวว่านิโรธสัตว์มารวมในสัพเพธัมมาอนัตตาด้วยก็ด้วยความหมายของสังคตะธรรมนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาก็ต้องปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติด้วยจึงจะเห็นแจ้งอย่างนี้ตามธรรมนี้ไม่ได้ไปเอาเรื่องอื่นมาพูดต้องแยกแยะอย่างนี้อ้าวทีนี้อ่านคำอธิบายต่อไปเพราะฉะนั้นทั้งทุกสมุทัยและมรรคนั้นเป็นสังขารธรรมจึงมีสภาวะที่ไม่เที่ยงคืออนิจจังและมีพระพุทธธรรมรัสว่ายะทานิจจังทางทุกขังยังทุกยังทุกขังสาธนาตาซึ่งแปลความว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์คือตั้งอยู่หรือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทุกขสัจสมุทัยสัจมรรคสัจซึ่งเป็นสังคตธรรมซึ่งมีสภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ส่วนนิโรธสัจท่านพระสารีบุตรมหาเถระได้แสดงว่า
ความเกิดไม่ปรากฏหนึ่งความเสื่อมสลายไม่ปรากฏหนึ่งเมื่อยังตั้งอยู่ความแปรปรวนไม่ปรากฏหนึ่งเพราะฉะนั้นนิโรธสัตว์คือนิโรธธาตุโดยความหมายเดียวว่าเป็นอสังขตธาตุนั่นเองที่มีอสังขตลักษณะคือความเกิดไม่ปรากฏหนึ่งความเสื่อมสลายไม่ปรากฏหนึ่งเมื่อตั้งอยู่ความแปรปรวนไม่ปรากฏหนึ่งข้อนี้พึงทำความเข้าใจให้ดีว่านิโรธธาตุโดยความหมายเดียวผู้เขียนเน้นว่านิโรธธาตุคือนิโรธสัตว์ที่เป็นอสังขตธาตุนี่แหละเป็นความหมายเดียวก็คือพระนิพพานธาตุที่พระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าท่านบรรลุนั่นเองแต่ลำพังคำว่านิโรธมีความหมายได้ทั้งความหมายเดียวคือเป็นนิโรธธาตุที่เป็นอสังขตานี้และมีความหมายมากกว่าหนึ่งได้แก่ความหมายสองคือสัพพุปาทิเสสะคือนิโรธธาตุที่พระอรหันต์เจ้ายังครองเบญจขันธ์อยู่มีอุปาทิอยู่และอนุปาทิเสสะคือนิโรธธาตุหรือพระนิพพานธาตุที่พระอรหันต์เจ้าไม่มีอนุปาทิเหลือคือเป็นจักขันธ์แตกทำลายแล้วไม่มีอุปาทิเหลือนั่นเป็นความหมายสองประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นในการแทงตลอดอริยสัจจึงต้องเข้าใจจุดนี้ให้ดีนอกจากนั้นยังพึงเข้าใจนิโรธต่อไปถึงอาการแทงตลอดแห่งอริยสัจ4ในความหมายของนิโรธว่าอาการดับแห่งนิโรธคืออาการดับสมุทัยแห่งนิโรธในขณะที่พระอริยเจ้ากำลังบรรลุมรรคผลนิพพานอาการบรรลุนิพพานนั้นนั่นแหละเป็นสังคตธรรมที่มีสังคตลักษณะคือมีความเกิดปรากฏหนึ่งมีความเสื่อมสลายปรากฏหนึ่งเมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนปรากฏหนึ่งอาการที่พระอริยเจ้าบรรลุมรรคผลนิพพานท่านอย่างนั้นแหละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังจะได้อธิบายต่อไปอ้าวทีนี้ก็คงเข้าใจดีแล้วนี้เป็นคำอธิบายที่หลวงพ่ออธิบายนะอ้าวทีนี้ต่อไปอ่านถึงอาการแทงตลอดสัจจะทั้ง4จะได้เข้าใจชัดเจนขึ้นไป2อาการแทงตลอดสัจจะทั้ง4พระสารีบุตรมหาเถระได้แสดงทางเรื่องการแทงตลอดสัจจะนี้มีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่31ขุททัฏฐนิกายปฏิสัมภิทามรรคข้อที่546หน้า450มีความว่ากติหาตาเรนันตาตาริสัจจานิเอกะปฏิเวทานิเอาเท่านี้ก่อนอ่านภาษาไทยไปเลยสัจจะ4สัจจะ4มีอาการแทงตลอดด้วยญาณเดียวด้วยอาการเท่าไหร่สัจจะ4มีการแทงตลอดด้วยญาณเดียวด้วยอาการ4คือด้วยความเป็นของแท้1ด้วยความเป็นอนัตตา1ด้วยความเป็นของจริง1ด้วยความเป็นปฏิเวท1สัจจะ4ท่านสงเคราะห์เป็น1ด้วยอาการ4นี้สัจจะใดท่านสงเคราะห์เป็น1สัจจะนั้นเป็น1บุคคลก็ย่อมแทงตลอดสัจจะ1ด้วยญาณเดียวเพราะเหตุนั้นสัจจะ4มีการแทงตลอดด้วยญาณเดียวเอาล่ะตรงนี้เป็นเรื่องที่พยายามเพ่งให้ดีสักหน่อยตรงนี้เป็นอันเข้าใจในเรื่องของการแทงตลอดเรื่องของปัญญาอันเห็นแจ้งในอริยสัจแต่เห็นแจ้งก็ต้องเห็นให้แจ้งให้ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปอีกว่าหลวงพ่อจะได้อธิบายโดยย่อถึงการแทงตลอดอริยสัจทั้ง4ด้วยญาณเดียวว่ามีอาการเท่าไหร่เมื่อกี้เราได้กล่าวถึงปัญญาอันเห็นแจ้งในอริยสัจทั้ง4เป็นไปในญาณ3มีอาการ12อันนี้ในบางตำราใช้คำว่าอาการ12แต่ว่าบางตำราใช้ว่ารอบ12เพราะฉะนั้นจงเข้าใจให้ดีว่าอาการ12นี้จะไม่เหมือนกันกับอาการต่างๆของการแทงตลอด
พูดกันคนละประเด็นคืออย่างนี้คือว่าอริยสัจ4ประกอบด้วยทั้ง5บาททุกขสัจประกอบด้วยทุกขสัจมันแข็งสมุทัยสัจโรสัตว์กับมรรคสัตว์นี้ตัวโลกุตตรปัญญาที่ว่าเป็นไปในญาณ3คือสัจญาณกิจญาณและกตญาณนี้เป็นตัวโลกุตตรปัญญาแท้ๆจึงชื่อว่าเป็นไปในญาณ3และมีอาการ12หรือมีรอบ12ใช้คำว่ารอบจะดีกว่ามีรอบ12คือในญาณ3นี้เป็นการเห็นแจ้งรู้แจ้งในแต่ละอริยสัจจึงชื่อว่าเป็นไปในญาณ3และมีรอบ12ทีนี้สำหรับอาการแทงตลอดอริยสัจนี้นี่แหละท่านว่ามีการแทงตลอดด้วยญาณเดียวด้วยอาการ4อาการ4คือ1ด้วยความเป็นของแท้นี่แหละตรงนี้สำคัญแค่คำว่าด้วยความเป็นของแท้นี่คือเห็นแจ้งว่าบรรดาสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงหรือสังคตธรรมนี่เป็นของแท้อย่างไรเป็นของแท้คือเป็นอนัตตานี่เป็นของแท้และถ้าตรงกันข้ามกันล่ะวิสังขารล่ะหรืออสังคตธรรมล่ะคือพระนิพพานน่ะนี่ก็มีความเป็นของแท้ของเขาเหมือนกันคืออัตตาแท้แต่ปุถุชนเห็นของเทียมเป็นของแท้หรือเห็นของแท้ว่าเป็นของไม่แท้นั่นปุถุชนแต่พระอริยเจ้าที่จะแทงตลอดเนี่ยด้วยอาการความเป็นของแท้ในธรรมสองอย่างนี่มีอยู่ในอริยสัจ4นี่อย่างไหนเป็นสังคตะหรือสังขารอย่างไหนเป็นอสังคตะหรือวิสังขารคือพระนิพพานต้องแยกให้ออกถ้าแยกไม่ออกเราจะไม่เห็นของแท้ของแท้นั้นมีทั้งแท้โดยความเป็นอนัตตาและแท้โดยความเป็นอัตตาดังที่พระพุทธดำรัสตรัสไว้แล้วในอนัตตลกนสูตรมีไม่ใช่ไม่มีนั่นมีของแท้แต่ปุถุชนไปยึดของเทียมว่าเป็นของแท้พระอริยเจ้าเห็นของเทียมว่าเป็นของเทียมคือเห็นอัตตาโลกียะหรือสังขารมีเบญจขันธ์เป็นต้นที่ปุถุชนมิจฉาทิฏฐิไปหลงยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐินั้นว่าเป็นอัตตานั่นเป็นอัตตาเทียมและในทางกลับกันนะถ้าใครไปเห็นอัตตาแท้ว่าเป็นอัตตาเทียม
็นไม่ถูกต้องนะต้องเห็นของแท้ตามสภาพที่เป็นจริงของแท้นั้นสิ่งที่เป็นอัตตาแท้ก็อัตตาแท้สิ่งที่เป็นอัตตาเทียมก็เห็นว่าเป็นอัตตาเทียมนี่แหละของแท้อัตตาเทียมคือเป็นอนัตตานี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองด้วยความเป็นอนัตตาอันนี้เพื่อให้เห็นชัดขึ้นเพราะในส่วนที่จะละอุปาทานในของเทียมไปสู่ของแท้ต้องเห็นแจ้งความเป็นอนัตตาว่าเป็นของแท้สำหรับอัตตาเทียมฟังรู้เรื่องไหมอย่างนี้หวังว่าคงเข้าใจนะคือสิ่งที่โลกสมมุติสังขารทั้งปวงที่โลกสมมุติว่าเป็นอัตตาน่ะเป็นอัตตาเทียมต้องเห็นเป็นของแท้ตามที่เป็นจริงว่าเป็นอนัตตานี่แหละด้วยความเป็นอนัตตาเน้นไว้ทีเดียวทีนี้เมื่อเห็นของแท้ในส่วนของสังขารธรรมหรือสังคตธรรมว่าเป็นอนัตตาแท้ๆก็ย่อมเห็นสิ่งตรงกันข้ามกันได้ว่าของแท้มีอย่างไรเพราะเมื่อละอุปทานจากของเทียมไปสู่ของแท้ก็ย่อมจะเห็นและรู้จักเพราะอาการบรรลุมรรคผลพระโยคาวจรต้องอาศัยโคตรภูจิตยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้เห็นแล้วได้รู้แล้วแต่ยังไม่บรรลุต่อเมื่อมรรคจิตเกิดปหานสัญโยชน์อุปทานนั่นแหละตัวดีที่เรียกว่าสักกายทิฏฐินั่นความเห็นผิดในเรื่องตัวตนนั่นแหละเมื่อละได้แล้วก็ออกจากมรรคน่ะมรรคจิตปหานสัญโยชน์ให้เกิดปัญญารู้แจ้งได้แล้วก็ออกจากมรรคเข้าประสมาบัติไปนี่ในส่วนนี้แหละที่เห็นแจ้งสังขารว่าเป็นอนัตตาและเมื่อเห็นแจ้งอย่างนั้นในขณะที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็บรรลุนิโรธธาตุเมื่อมรรคจิตปหานสัญโยชน์ย่อมทั้งแทงตลอดอริยสัจ4และย่อมมีอาการคือความดับแห่งนิโรธแล้วก็บรรลุนิโรธธาตุโดยปรมัตถ์หรือนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์ท่านพิจารณาอย่างนี้เหมือนอะไรเหมือนแสงสว่างปรากฏขึ้นดับความมืดความมืดเคยมีอยู่สำหรับปุถุชนแต่เมื่อมรรคจิตเกิดและเห็นแจ้งคือทำนิโรธให้แจ้งด้วยการยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกับนำแสงสว่างเข้ามาดับความมืดอาการดับความมืดแห่งแสงสว่างนั่นเป็นอนัตตาแต่แสงสว่างที่ปรากฏอยู่อุปมาดังนิโรธธาตุอันพระอริยเจ้าท่านบรรลุดำรงอยู่ตั้งอยู่และไม่มีความเปลี่ยนแปลงนี่หมายเอานิโรธธาตุอย่างสมบูรณ์ของพระอรหันต์ก็คือพระนิพพานธาตุโดยประมัติตรงนี้แหละแต่อาการแทงตลอดอริยสัจทั้ง4และความดับแห่งนิโรธเป็นอนัตตานี่แหละเห็นด้วยความเป็นอนัตตาและด้วยความเป็นของจริงนี่กระจายออกแล้วข้อที่3นี่แหละของแท้แล้วก็ของความเป็นอนัตตาและด้วยความเป็นของจริงอีกหนึ่งและด้วยความเป็นปฏิเวทนี่แหละแทงตลอดอาการแทงตลอดทั้งหมดนี้ก็จึงเป็นอนัตตา
ในตัวเขาเองนะทีนี้จึงอยากให้ท่านทั้งหลายอ่านต่อไปอีกจะได้ทำความเข้าใจตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อไปจะเน้นในส่วนของอนัตตาจะเน้นในส่วนของอนัตตาว่าหมายถึงอะไรกันแน่แต่บัดนี้เราทราบแล้วว่าอาการแทงตลอดและความดับแห่งนิโรธเป็นอนัตตาแน่นอนอ่านคำอธิบายต่อไปต่อไปนี้เป็นคำอธิบายของหลวงพ่อเองอ้าวอ่านไปสัจจะ4มีการแทงตลอดด้วยยานเดียวด้วยอาการเท่าไรนี้เป็นเรื่องการแทงตลอดสัจจะทั้ง4ต้องจับประเด็นนี้ไว้ให้ดีว่าแทงตลอดด้วยอาการเท่าไรนี้เป็นอาการแทงตลอดโปรดเข้าใจตามนี้ด้วยพระสารีบุตรมหาเถระท่านได้แสดงไว้ว่าสัจจะ4มีการแทงตลอดด้วยยานเดียวด้วยอาการ4คือด้วยความเป็นของแท้หนึ่งด้วยความเป็นด้วยภาษาไทยไปเลยด้วยความเป็นของแท้หนึ่งด้วยความเป็นของแท้หนึ่งด้วยความเป็นอนัตตาหนึ่งด้วยความเป็นของจริงหนึ่งด้วยความเป็นปฏิเวธหนึ่งสัจจะ4ท่านสงเคราะห์เป็น1ด้วยอาการ4นี้สัจจะใดท่านสงเคราะห์เป็น1สัจจะนั้นเป็น1บุคคลก็ย่อมแทงตลอดสัจจะ1ด้วยยานเดียวเพราะเหตุนั้นสัจจะ4มีการแทงตลอดด้วยยานเดียวเพราะฉะนั้นอาการแทงตลอดมี4ประการคือแทงตลอดด้วยความเป็นของแท้ด้วยความเป็นอนัตตาด้วยความเป็นของจริงและด้วยความเป็นปฏิเวธคือธรรมที่บรรลุแทงตลอดแล้วก็บรรลุเฉพาะอาการแทงตลอดด้วยความเป็นอนัตตาท่านพระสารีบุตรมหาเถระได้อธิบายต่อไปอีกว่าสัจจะ4มีการแทงตลอดด้วยอย่างเดียวด้วยความเป็นอนัตตาอย่างไรสัจจะ4มีการแทงตลอดด้วยยานเดียวด้วยความเป็นอนัตตาด้วยอาการ4คือสภาพที่ทนได้ยากแห่งทุกข์เป็นสภาพที่ไม่ใช่ตนหนึ่งสภาพเป็นเหตุเกิดสมุทัยเป็นสภาพไม่ใช่ตนหนึ่งสภาพดับแห่งนิโรธเป็นสภาพไม่ใช่ตนหนึ่งสภาพเป็นทางแห่งมรรคเป็นสภาพไม่ใช่ตนหนึ่งสัจจะ4ท่านสงเคราะห์เป็น1ด้วยความเป็นอนัตตาด้วยอาการ4นี้สัจจะใดท่านสงเคราะห์เป็น1สัจจะนั้นเป็น1บุคคลก็ย่อมแทงตลอดสัจจะ1ด้วยยานเดียวเพราะเหตุนั้นสัจจะ4มีการแทงตลอดด้วยยานเดียวการแทงตลอดสัจจะ4นั้นแทงตลอดด้วยยานเดียวด้วยความเป็นอนัตตาอย่างไรเอาเท่านี้ก่อนตรงนี้เนี่ยเป็นคำพูดของท่านพระสารีบุตรให้เห็นอาการแทงตลอดด้วยความเป็นอนัตตานี่แหละที่หลวงพ่อจะยกเรื่องนี้มาให้เห็นชัดๆนะว่าการแทงตลอดด้วยความเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นอย่างไรหรือเห็นอะไรเป็นอนัตตาท่านพระสารีบุตรได้แสดงว่าสภาพที่ทนได้แห่งที่ทนได้ยากแห่งทุกข์เป็นสภาพที่มิใช่ตนนี่ก็คือเป็นอนัตตาก็คือทุกขสัจเป็นสภาพที่ทนได้ยากคือทนอยู่ไม่ได้นานต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปจึงเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอนัตตาสมุทัยล่ะเหตุเกิดล่ะเหตุเกิดก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆพูดอย่างง่ายๆก็เป็นสภาพไม่ใช่ตนสภาพดับแห่งนิโรธที่หลวงพ่อย้ำนักหนาแต่คนไปจับเอาความหมายรวมว่านิโรธทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่นิโรธโดยความหมายเดียวเป็นอสังคตธรรมหรืออสังคตธาตุหรือเรียกว่านิโรธธาตุหรือนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์เป็นวิสังขารความหมายเดียวนั้น
ส่วนที่พระอริยเจ้าท่านบรรลุไม่ใช่อาการแทงตลอดไม่ใช่อาการแทงตลอดบัดนี้เรากล่าวเรื่องอาการแทงตลอดนี่แหละจำประเด็นให้ดีเป็นอาการแทงตลอดเห็นแจ้งในสภาพดับแห่งนิโรธจึงเป็นว่าเป็นสภาพมิใช่ตนตัวนี้แหละให้เข้าใจให้ชัดไม่ใช่ธรรมที่บรรลุแต่ธรรมที่เห็นแจ้งเข้าใจนะนี่แหละสภาพดับแห่งนิโรธเป็นสภาพมิใช่ตนเป็นอนัตตาไม่ใช่ไปรวมความเอาหมดต้องแยกให้ออกว่านี้เป็นอาการแทงตลอดส่วนแทงตลอดแล้วบรรลุนั่นเป็นอีกตอนหนึ่งแต่ฉับพลันในขณะนั้นนั่นแหละอย่างนั้นเรียกว่านิโรธธาตุเป็นอสังกตธรรมที่ท่านพระสารีบุตรได้แสดงไว้แล้วนี่แหละเป็นตัวสำคัญและในส่วนมรรคก็สภาพเป็นทางแห่งมรรคเป็นสภาพไม่ใช่ต้นคือเป็นทางให้กำจัดสมุทัยแล้วก็บรรลุมรรคผลในส่วนมรรคที่บรรลุนั้นก็เป็นทางให้ไปถึงผลต้องออกจากมรรคและจึงจะเข้าพละสมาบัติจึงเป็นอนัตตานี่อาการแทงตลอดต้องอย่างนี้ทีนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วตรงนี้ให้อ่านต่อไปเป็นคำอธิบายต่อไปทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาต้องอ่านยาวเพราะตรงนี้หวังว่าคงเข้าใจดีแล้วเอาให้อ่านในหน้าเก้าสิบห้าตั้งแต่ตรงนี้แหละนี่เป็นคำอธิบายอ่านไปตรงนี้แหละหน้า95คำว่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละหรืออ่านเอาหน่อยเดียวขอโทษอ่านตั้งแต่ประการที่3สภาพดับแห่งนิโรธประการที่3สภาพดับแห่งนิโรธมิใช่ตัวนิโรธธาตุที่บรรลุคำว่าสภาพดับถามว่าดับอะไรตอบว่าดับสมุทัยคือดับอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานและดับภพดับชาติแห่งนิโรธตรงนี้แหละถ้าใครไม่ศึกษาให้ดีไม่ปฏิบัติให้เห็นผลตามสมควรแก่ธรรมเหมือนพระผู้สุปฏิปันโนก็จะไปหลงนึกว่านิโรธธาตุคือนิพพานธาตุที่พระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าท่านบรรลุเป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนคือว่าไม่ใช่ตัวตนความจริงอัตถะอธิบายตรงนี้หมายเอาอาการแทงตลอดสัจจะทั้ง4ด้วยความเป็นอนัตตาด้วยอาการ4คือสภาพที่ทนได้ยากแห่งทุกข์1สภาพเป็นเหตุเกิดสมุทัย1และสภาพดับคือสภาพดับสมุทัยแห่งนิโรธ1ว่าเป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนสภาพดับแห่งนิโรธนั้นดับสมุทัยมีอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานและภพชาติเป็นต้นเป็นอาการดับแห่งนิโรธไม่ใช่ตัวนิโรธธาตุเป็นตัวดับศูนย์เป็นตัวหมดไปไม่ใช่อย่างนั้นความดับนั้นเป็นอาการดับสมุทัยแห่งนิโรธตรงนี้แหละเป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนคิดว่าอ่านไปให้จบกันแล้วกันประการที่4อ่านไปเลยประการที่4สภาพเป็นทางแห่งมรรคเป็นทางปฏิบัติมรรคจิตเกิดขึ้นประหารสัญญอดผลจิตก็เกิดคือเข้าพระสมาบัติไปนั่นแหละมรรคเป็นทางปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์
หรือเพื่อตามดับสมุทัยแห่งนิโรธนั้นอาการนั้นเป็นอาการที่4ว่าเป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนสัจจะ4ท่านสงเคราะห์เป็น1ด้วยความเป็นอนัตตาด้วยอาการ4นี้เพราะฉะนั้นกรณีนี้ใครอย่าเพิ่งไปทึกทักว่านิโรธธาตุหรือพระนิพพานธาตุที่พระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าท่านบรรลุเป็นอนัตตาคือว่าเป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนนิโรธธาตุคือนิพพานธาตุนั่นเป็นธรรมที่บรรลุไม่ใช่อาการแทงตลอดเป็นคนละประเด็นอย่าสับสนปนเปกันแต่อาการแทงตลอดที่ชื่อว่าสภาพดับแห่งนิโรธคือสภาพดับสมุทัยและภพชาติแห่งนิโรธและแม้มรรคกษัตริย์ซึ่งเป็นสภาพเป็นทางแห่งมรรคก็เป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนด้วยเช่นกันดังที่ได้เคยกล่าวไว้แล้วว่าทุกขสัตว์สมุทัยมรรคสามประการนี้เป็นสังขารธรรมซึ่งมีสภาพที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนนิโรธสัตว์เฉพาะแต่อาการแทงตลอดซึ่งแทงตลอดด้วยอาการ4คือด้วยเป็นของแท้1ด้วยความเป็นอนัตตา1ด้วยความเป็นของจริง1และด้วยความเป็นปฏิเวธ1เฉพาะในส่วนว่าด้วยความเป็นอนัตตานั้นก็มีการแทงตลอดด้วยญาณเดียวด้วยความเป็นอนัตตาด้วยอาการ4คือเป็นสภาพคนได้ยากแห่งทุกข์1สภาพเป็นแห่งเกิดสมุทัย1สภาพตัดสมุทัยแห่งนิโรธ1และสภาพเป็นทางแห่งมรรค1ด้วยประการฉะนี้อาการแทงตลอดที่3คือสภาพดับสมุทัยและภพชาติแห่งนิโรธไม่ใช่ตัวนิโรธธาตุซึ่งเป็นธรรมที่บรรลุเท่านั้นแหละเป็นตัวดับเป็นอนัตตาเป็นสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนอุปมาดังอาการที่แสงสว่างปรากฏขึ้นดับความมืดอาการเท่านั้นที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะแปรไปสูญไปส่วนแสงสว่างที่ยังดำรงอยู่ยั่งยืนหาได้เป็นอนัตตาคือเป็นสภาพไม่ใช่ตัวเพราะแปรไปสูญไปไม่ฉันใดอาการที่พระโยคาวจรแทงตลอดสัจจะ4มีนิโรธเป็นต้นด้วยความเป็นอนัตตาด้วยอาการ4ก็ฉะนั้นเพราะแต่อาการที่แทงตลอดนิโรธสัจด้วยสภาพดับสมุทัยแห่งนิโรธเท่านั้นที่เป็นอนัตตานิโรธธาตุคือพระนิพพานธาตุอันพระอริยเจ้าท่านได้บรรลุหาได้เป็นอนัตตาเพราะแปรไปสูญไปไม่เพราะเหตุไรนิโรธธาตุคือพระนิพพานธาตุอันพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าท่านได้บรรลุจึงไม่เป็นอนัตตาและเฉพาะแต่อาการแทงตลอดนิโรธสัตว์ด้วยสภาพดับแห่งนิโรธเท่านั้นที่เป็นอนัตตาเฉลยว่าเพราะนิโรธธาตุคือพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์อันพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าท่านได้บรรลุแล้วนั้นเป็นอสังขตธรรมซึ่งมีสังขตลักษณะ3คือไม่ปรากฏความเกิด1ไม่ปรากฏความเสื่อมสลาย1เมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวน1อีกหรืออีกใน1เป็นวิสังขารธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งซึ่งมีสภาวะที่เที่ยงนิจจังเป็นบรมสุขปรมังสุขังและยั่งยืนผู้ว่างซึ่งไม่ตกอยู่ในอาณาแห่งพระไตรลักษณ์แต่ส่วนอาการแทงตลอดนิโรธสัตว์เป็นสังขตธรรมซึ่งมีสังขตลักษณะ3คือปรากฏความเกิด1ปรากฏความเสื่อมสลาย1เมื่อตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวน1หรืออีกใน1เป็นสังขารธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งซึ่งตกอยู่ในอาณาแห่งพระไตรลักษณ์ตามหลักพระสัจธรรมคือหลักซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันดุจลูกโซ่ตามวงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วว่ายะทานิจังตังทุกขังยังทุกขังตาธนตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาธาตุนิโรธธาตุคือพระนิพพานธาตุซึ่งเป็นอนัตตกธรรมเป็นอมตะธรรมอันพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าท่านได้บรรลุแล้วนั้นเป็นอนัตตาก็ย่อมหมายความว่า
นิโรธธาตุคือพระนิพพานธาตุนั้นเป็นอนิจจังและทุกขังด้วยเพราะเป็นลักษณะที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันดุจโซ่สามห่วงดังกล่าวแล้วซึ่งย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะทั้งขัดด้วยหลักพระสัทธรรมคือพระไตรลักษณ์อันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วทั้งขัดด้วยสัจธรรมลักษณะอันเป็นความจริงแท้และทั้งขัดด้วยลักษณะอันแท้จริงของพระนิพพานธาตุซึ่งเป็นสภาวะที่เที่ยงนิจจังเป็นบรมสุขปรมังสุขังและยั่งยืนทั่วอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันต์เจ้ามีพระสารีบุตรมหาเถระเป็นต้นได้แสดงไว้ดีแล้วถ้าใครทิ้งหลักสัจธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี้ก็เลอะเหลวมีโอกาสเข้าใจผิดเพี้ยนไปจากสัจธรรมนี้ได้โดยง่ายและจะกลายเป็นอุเฉททิฏฐิเป็นคนนอกศาสนาไปโดยไม่รู้ตัวได้แต่พระอริยเจ้าผู้สุปฏิปันโนได้รู้แจ้งแทงตลอดในสังขารธรรมและวิสังขารธรรมคือพระนิพพานได้ตามที่เป็นจริงแล้วย่อมไม่เห็นเพี้ยนไปจากหลักสัจธรรมนี้ได้เลยหลักฐานเป็นอย่างนี้และผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้ผลสมควรแก่ธรรมเขาก็เห็นอย่างนี้นี่เป็นเพียงตัวอย่างในส่วนของนิโรธซึ่งบางท่านอาจจะสำคัญผิดก็เลยไปคิดว่านิโรธธาตุคือพระนิพพานธาตุเป็นอนัตตาความจริงไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอนัตตาแต่เฉพาะอาการดับสมุทัยแห่งนิโรธเท่านั้นอ้าวละพอให้อ่านยาวก็เพื่อย้ำให้เข้าใจในส่วนของการแทงตลอดสัจจะทั้ง4ว่าเป็นอนัตตา1และในส่วนนิโรธสัจก็มีอาการแทงตลอดว่าเป็นของแท้ด้วยความเป็นอนัตตาด้วยความเป็นของจริงแหละด้วยความเป็นปฏิเวกเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยความเป็นอนัตตาน่ะต้องการเน้นให้เห็นเลยในการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยแทงตลอดด้วยญาณเดียวด้วยความเป็นอนัตตาด้วยอาการ4คือเป็นสภาพทนได้ยากแห่งทุกข์นี่ในส่วนนิโรธสัจนะแทงตลอดด้วยญาณเดียวเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยความเป็นอนัตตาคือเป็นสภาพที่ทนได้ยากแห่งทุกข์หนึ่งสภาพเป็นเหตุเกิดสมุทัยหนึ่งและสภาพดับสมุทัยแห่งนิโรธหนึ่งแต่ท่านกล่าวย่อๆว่าสภาพดับแห่งนิโรธและสภาพเป็นทางแห่งมรรคหนึ่งนี่แหละที่ให้เข้าใจอย่างนี้และทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจแยกแยะกันว่าอาการแทงตลอดนั้นอย่างหนึ่งไม่ใช่ความบรรลุความบรรลุนั้นอีกอย่างหนึ่งอย่าเอามาปนกันนี่แหละที่จะเน้นให้เห็นอุปมาดังอาการที่แสงสว่างปรากฏขึ้นดับความมืดอาการเท่านั้นที่เป็นอนัตตาแต่เมื่อแสงสว่างปรากฏขึ้นดับความมืดแล้วแสงสว่างนั้นดำรงอยู่เหมือนกับนิโรธธาตุโดยปรมัตถ์หรือพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์ที่พระอริยเจ้าบรรลุนับตั้งแต่ช่วงของการแทงตลอดคือเห็นแจ้งรู้แจ้งแล้วบรรลุนั้นอาการแทงตลอดเห็นแจ้งรู้แจ้งนั่นแหละเป็นอนัตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นแจ้งรู้แจ้งในความดับแห่งนิโรธคือดับสมุทัยเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นดับความมืดความมืดก็เป็นอนัตตาสมุทัยก็เป็นอนัตตาฉันใดความมืดก็เป็นอนัตตาความมืดเป็นอนัตตาฉันใดสมุทัยก็เป็นอนัตตาฉันนั้น
และอาการดับสมุทัยแห่งนิโรธเป็นอนัตตาก็เป็นเช่นเดียวกันกับอาการที่แสงสว่างปรากฏขึ้นดับความมืดฉันใดฉันนั้นนี่แหละเป็นอาการอย่างนี้แต่แสงสว่างตั้งอยู่หรืออีกในหนึ่งนิโรธธาตุหรือพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์ที่เป็นอสังกัตธรรมตั้งอยู่เพราะเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนทิตัสสะอัญญัตถัตตังปัญญายตินี่เป็นอสังกัตธรรมเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนและขออภัยนะตัวนะทิตัสสะอัญญัตถัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนแล้วก็นะวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายนี่แหละเป็นลักษณะของอสังกัตธรรมเพราะฉะนั้นนิโรธธาตุโดยปรมัตถ์ที่พระอริยเจ้าบรรลุจึงมีอยู่นี่แหละให้เห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้ไม่ได้เป็นอนัตตาไปตามอาการทีนี้ได้อธิบายหลวงพ่อได้อธิบายต่อไปว่าทำไมนิโรธธาตุคือพระนิพพานธาตุอันพระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้าท่านได้บรรลุแล้วนั้นจึงไม่เป็นอนัตตาก็เพราะว่าเป็นอสังกัตธรรมดังที่ได้กล่าวแล้วมีอสังกัตลักษณะ3คือไม่ปรากฏความเกิดไม่ปรากฏความเสื่อมสลายและเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนนี้เองซึ่งตรงกันข้ามกับอาการแทงตลอดซึ่งมีสภาวะที่เป็นสังคตธรรมมีสังคตลักษณะความเกิดปรากฏ1เมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนปรากฏ1และไม่ปรากฏความเสื่อมสลายหนึ่งก็ขอไปและปรากฏความเสื่อมสลายหนึ่งนี่อย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้และอีกอย่างหนึ่งนี่อย่าได้เข้าใจว่าสิ่งใดที่เที่ยงและเป็นสุขก็เป็นอนัตตาได้ความจริงไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสแต่พระพุทธเจ้าตรัสเหตุและผลที่เกี่ยวเนื่องกันในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัมพันธ์กันเหมือนโซ่สามห่วงที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางครั้งยกอนัตตาขึ้นแสดงให้เห็นว่าเพราะสังขารธรรมมีเบญจขันธ์เป็นต้นย่อลงมามีรูปเป็นต้นเป็นอนัตตาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนี่ยกขึ้นแสดงและส่วนในที่อื่นก็มีพระพุทธดำรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงยกเอาความไม่เที่ยงขึ้นอนิจจตาขึ้นแสดงให้เห็นว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานี่สัมพันธ์กันอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครไปคิดว่าหรือแสดงว่าสิ่งที่เที่ยงและเป็นสุขก็เป็นอนัตตาได้และยิ่งไปแสดงว่าอนัตตานั้นอยู่นอกเหนือความเที่ยงและเป็นสุขสวัสดีเลยนี่แหละที่หลวงพ่อพยายามจะเน้นตรงนี้ให้เห็นชัดๆเพราะมีการแสดงออกอย่างนี้อย่างกว้างขวางแสดงออกอย่างผิดๆเนี่ยอย่างกว้างขวางทีนี้มาถึงข้อสรุปนี่อยากจะให้อ่านข้อสรุปตรงนี้เนี่ยจะได้เข้าใจอย่างไรเพราะมีผู้คงแก่เรียนยกบทนี้มาอ้างว่านี่ยังไงล่ะนิโรธสัตว์เป็นอนัตตาอ้าวอ่านไปดังที่พระอรรถกถาจารย์ได้แสดงอรรถาธิบายความหมายของการแทงตลอดแทงสัจจะทั้ง4นี้ปรากฏในคัมภีร์สัทธัมมปกาสินีอรรถกถาคุตตกนิกายปฏิสัมภิทามรรคภาค2หน้า230ไว้อีกว่าเอกตังเอเกนะยาเนนะปฏิวิสติติเปคำอธิบายต่อไปในหน้า104ขึ้นต้นคำว่าทีนี้มีคำอธิบายต่อไปอีกว่ามีคำอธิบายต่อไปอีกว่าบทที่อธิว่ายังอนิจจังสิ่งใดไม่เที่ยง
ท่านแสดงธรรมสามัญลักษณะให้เป็นเบื้องต้นในบทเหล่านั้นบทว่ายังอนิจจังตังทุกขังยังทุกขังตังอนิจจังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงท่านหมายเอาทุกข์สมุทัยและมรรคเพราะสัจจะสามเหล่านั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงและชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงบทว่ายังอนิจจังจะทุกขังจะตังอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงและเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาท่านหมายเอาสัจจะสามเหล่านั้นเท่านั้นหมดว่ายังอนิจจังจะทุกขังจะอนัตตาจะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาท่านสงเคราะห์นิโรธสัจจะเท่ากับสัจจะสามเหล่านั้นอ้าวเท่านี้ก่อนนี่แหละที่ว่าท่านสงเคราะห์นิโรธสัจจะเข้ากับสัจจะสามเหล่านั้นก็คือว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราเข้าใจหลักธรรมที่จะใช้เพื่อการพิจารณาสภาวะทั้งสังขารธรรมและวิสังขารให้เห็นแจ้งตามที่เป็นจริงตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วเราก็เห็นชัดเจนได้เลยว่านิโรธสัจจะที่เข้ากับสัจจะสามเหล่านั้นหมายเอานิโรธสัจจะในส่วนความหมายโดยปริยายไม่ใช่โดยความหมายเดียวที่ว่าเป็นนิโรธธาตุหรือพระนิพพานธาตุอันพระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้าท่านบรรลุแต่หมายเอาอาการแทงตลอดและความดับแห่งนิโรธนั่นแหละเป็นสังคตธรรมที่มีสภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเข้ากับสัจจะสามซึ่งมีสภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังกล่าวแล้วนั้นเพราะฉะนั้นให้ท่านอ่านคำอธิบายต่อไปอีกนิดในหน้า106แล้วก็มีคำต่อไปว่าแล้วก็มีคำต่อไปว่าจริงอยู่แม้สัจจะสี่ก็เป็นอนัตตาทั้งนั้นก็ดังกล่าวนี้แลคือทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะมรรคสัจจะและนิโรธสัจจะในส่วนของการแทงตลอดกล่าวคือสภาพดับสมุทัยและภพชาติแห่งนิโรธเท่านั้นที่เป็นสังคตธรรมมีสังคตลักษณะจึงเข้าอนัตตลักษณะหรือเข้าสังขารมัญลักษณะคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยประการฉะนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นคำกล่าวใดๆที่กล่าวรวมว่าแม้สัจจะสี่ก็เป็นอนัตตาทั้งนั้นผู้มีปัญญาต้องรู้ว่าเป็นอนัตตาจำเพาะในส่วนที่เป็นสังคตธรรมเท่านั้นเพราะมีสังคตลักษณะซึ่งสอดคล้องหรือตรงกับสามัญลักษณะคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่นิโรธธาตุที่เป็นอสังคตธรรมหรืออีกในหนึ่งคือพระนิพพานธาตุอันพระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้าท่านบรรลุนั้นมีอสังคตะลักษณะซึ่งเป็นตรงกันข้ามกับสังคตะลักษณะหรือเป็นตรงกันข้ามกับสังขารโดยสิ้นเชิงจะเป็นอนัตตาไม่ได้ของแท้คือเป็นอัตตาแท้นี่หมายเอานิโรธธาตุหรือพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์ที่พระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้าท่านบรรลุเนี่ยเป็นอัตตาแท้ต้องใช้ปัญญาให้ลึกซึ้งถึงจะเห็นได้ถ้าเอาแต่คำพูดเฉยๆก็จะคลุมไปเพราะผู้มีปัญญาพึงแยกแยะวิ
จัยธรรมให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงยะถาภูตังสัมมัปปัญญายะให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันเห็นชอบตามที่เป็นจริงอย่างไรอย่างไรจึงว่าอาการแทงตลอดเนี่ยแห่งอริยสัจทั้ง4ต้องแทงตลอดคือเห็นแจ้งรู้แจ้งว่ามีของแท้อย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรเป็นของจริงอย่างไรเป็นต้นไม่ใช่ว่าเห็นอะไรอะไรเป็นอนัตตาไปหมดไม่ใช่นี่แหละคือการแยกแยะเรื่องราวทั้งหลายในการพิจารณาสภาวะธรรมในส่วนนี้เพราะฉะนั้นกล่าวเบ็ดเสร็จโดยสรุปในเรื่องของโลกุตตรปัญญาซึ่งหลวงพ่อได้กล่าวยาวมานี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องให้เห็นชัดเจนตั้งแต่วิปัสสนาปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในพระไตรลักษณ์แห่งสังขารธรรมหรือสังคตธรรมทั้งปวงบรรดาที่เป็นไปในภูมิ3และมีส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้วยธรรมในภูมิที่4ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรนี่แหละเห็นของแท้อย่างนี้เห็นเป็นอนัตตาอย่างนี้และยังจะได้เห็นของจริงต่อไปว่าส่วนที่เป็นนิโรธธาตุโดยประมัตถ์และหรือพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์อันพระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้าท่านบรรลุนั้นเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตาแท้อย่างไรให้เห็นชัดด้วยตนแม้ปัญญาเพียงเบื้องต้นนี้ก็เข้าใจได้เพราะมีพระพุทธดำรัสแสดงไว้แล้วว่าถ้ารูปจักได้เป็นตาแล้วรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธเพราะฉะนั้นคำว่าอัตตาแท้ของจริงแท้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้แล้วในอนัตตลักขณสูตรร่วมกันไปกับความเป็นอนัตตาของเบญจขันธ์หรืออีกในหนึ่งของสังขารธรรมทั้งปวงว่าแตกต่างกันอย่างไรให้เห็นชัดเจนอย่างนี้ทีนี้เมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วให้พึงเข้าใจต่อไปว่าในส่วนนี้คือส่วนโลกุตตรปัญญาส่วนนี้ไม่ได้มีรายละเอียดในตำราคือใน อุปกรณ์ทำวิจารณ์ว่าเป็นตัววิปัสสนาอีกในหนึ่งในระดับหรือในขั้นโลกุตตรปัญญาจึงเรียนเพื่อรู้ให้รู้ชัดไปเลยแต่ทั้งวิปัสสนาปัญญาและโลกุตตรปัญญาในส่วนนี้ก็มีรายละเอียดในทางปฏิบัติและปฏิเวทหรือปฏิเวทะที่ให้เกิดปัญญารู้แจ้งชื่อว่าความหมดจดแห่งทิฏฐิเป็นเบื้องต้นและความก้าวล่วงความสงสัยในเหตุปัจจัยให้เกิดนามรูปหรือเบญจขันธ์อันเป็นสังขารธรรมคืออุปาทินกะสังขารที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดว่ามีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยจะได้เห็นความแปรปรวนเปลี่ยนไปจนถึงเป็นอนัตตาอยู่ในส่วนนี้คือกังขาวิตรณะวิสุทธิแล้วจึงเลือกเฟ้นธรรมในส่วนของทางดำเนินเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเรียกว่ามรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิที่ว่าเลือกเฟ้นคืออย่างไรคือละหรือเห็นแจ้งแล้วละวิปัสสนูปกิเลสให้เห็นองค์มรรคล้วน
แล้วเมื่อเห็นมรรคชัดเจนขึ้นก็เห็นทางเป็นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินี้เป็นการเข้าเขตโลกุตระวิปัสสนาให้เห็นแจ้งอริยสัจทั้ง4จนมาถึงญาณทัศนวิสุทธิแปลว่ามรรคเกิดและเจริญขึ้นแล้วและความเห็นแจ้งแทงตลอดในอริยสัจก็จะเกิดในช่วงของญาณทัศนวิสุทธินี้ไปจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เกี่ยวเนื่องกันหมดอย่างนี้เพราะฉะนั้นในส่วนที่จะเอาไปสอบก็คือส่วนอนุวิปัสสนาให้ได้วิปัสสนาปัญญาเห็นแจ้งแทงตลอดในอริยสัจก็ขออภัยเห็นแจ้งแทงตลอดในสามัญลักษณะของสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงบรรดาที่เป็นไปในภพภูมิ3และที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องในภพภูมิที่4ดังกล่าวแล้วนี้ทีนี้ยังมีอีกในหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัววิปัสสนาเป็นตัวโลกุตระปัญญาอันเห็นแจ้งเหมือนกันเห็นแจ้งในอะไรท่านทายสิเห็นแจ้งในอะไรเห็นแจ้งในอริยสัจ4โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิโรธสัจแล้วไปเห็นแจ้งในอะไรพระนิพพานเห็นแจ้งในพระนิพพานที่ชื่อว่าทำพระนิพพานให้แจ้งเนี่ยที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละนี้ก็เป็นตัวโลกุตระปัญญาซึ่งมีซ้อนอยู่ในตัววิปัสสนารวมคือวิสุทธิที่5นั่นเองนะแต่ว่าหลวงพ่อแยกมาให้เห็นเพราะอะไรเพราะแตกต่างจากสังขารธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นตรงนี้หลวงพ่อจะแสดงให้เห็นในส่วนพระนิพพานตอนที่4ลักษณะโลกุตระวิปัสสนาคือลักษณะของวิสังขารคือพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์เราจะมาพูดกันในเรื่องของพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์ว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาก่อนอื่นต้องเข้าใจเสียก่อนว่าที่มีคำพูดว่าพระนิพพานเป็นอนัตตาเป็นคำกลางๆโดยไม่มีเงื่อนไขก็ดีหรือที่เป็นคำที่มีเงื่อนไขว่าพระนิพพานเป็นอนัตตาเพราะอาจว่าไม่เป็นไปในอำนาจก็ตามหรือกล่าวว่าพระนิพพานศูนย์อย่างยิ่งเป็นต้นเหล่านี้ก็ตามส่วนใหญ่เป็นอรรถาธิบายของพระอรรถกถาจารย์ที่พยายามที่จะอธิบายพระพุทธดำรัสที่ทรงแสดงถึงความเป็นสภาพที่มิใช่ตัวตนของสังขารธรรมทั้งหลายหรือสังคตธรรมทั้งหลายซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆบรรดาที่เป็นไปในภพภูมิ3และบางครั้ง
ก็กล่าวล้ำลงไปว่าแม้ธรรมที่เป็นไปในภูมิที่4นั่นก็หมายเฉพาะในส่วนที่เป็นสังขารหรือสังคตธรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยธรรมที่เป็นไปในภูมิที่4และเพื่อจะให้เห็นชัดเจนว่าสภาพธรรมที่ไม่ใช่ตัวตนหมายเอาแต่เฉพาะธรรมที่เป็นไปในภูมิ3ซึ่งเป็นสังขารและสังคตธรรมหรือสังคตธรรมและธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมที่เป็นไปในภูมิที่4ในส่วนของสังขารธรรมหรือสังคตธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเท่านั้นนี่เป็นเนื้อความทั้งหมดเป็นอย่างนี้แต่ก็อาจจะมีบางท่านหยิบยกเอาถ้อยคำของพระอัฏฐกถาจารย์แต่เพียงส่วนเบื้องต้นสั้นๆที่ท่านกล่าวว่าสัพเพธัมมาอนัตตาหมายรวมความถึงธรรมที่เป็นไปในภูมิ4แม้ทั้งหมดซึ่งหมายความรวมถึงวิสังขารที่เป็นอสังคตธรรมคือพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์ด้วยคือหยิบยกเอาคำพูดสั้นๆของพระอัฏฐกถาจารย์ว่าพระนิพพานเป็นอนัตตาบ้างพระนิพพานสูงอย่างยิ่งบ้างหรือสัพเพธัมมาอนัตตารวมทั้งเป็นธรรมในที่เป็นไปในภพภูมิ3และรวมทั้งธรรมที่เป็นไปในภูมิที่4บ้างเป็นการตีความรวมเข้าไปโดยไม่ได้เห็นเจตนาของพระอัฏฐกถาจารย์ที่ต้องการแสดงรายละเอียดให้ชัดเจนลงไปเพราะท่านไม่ได้พิจารณาถึงพระพุทธดำรัสอันเป็นหลักท่านหมายถึงผู้อ่านเอามาแสดงไม่ได้คำนึงถึงเจตนาและอัตถาธิบายที่ละเอียดลึกซึ้งแม้ในคัมภีร์หลายๆคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่แสดงไว้ในที่มากแห่งว่าที่ว่าพระนิพพานเป็นอนัตตานั้นหมายเอาถ้าจะกล่าวโดยทั่วไปแม้จะหมายเอาธรรมที่เป็นไปในภูมิ4ทั้งหมดแต่ณที่นี้พึงหมายเอาแต่เฉพาะธรรมที่เป็นไปในภูมิ3หรือพระนิพพานเป็นอนัตตาด้วยความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจนี่มีแสดงไว้ในที่มากแห่งแต่ว่าผู้อ่านในยุคปัจจุบันไปถือเอาสัพเพธัมมาอนัตตาซึ่งเป็นพระพุทธดำรัสกลางๆไว้อย่างนี้ว่าหมายเอาธรรมทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดไม่มียกเว้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันในส่วนนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีว่าพระนิพพานมีความหมายอย่างไรมีความหมายเดียวอย่างหนึ่งมีความหมาย2 อย่างโดยปริยายนั้นอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันกับนิโรธสัจจ์และให้เข้าใจความหมายต่อไปที่ว่าอัตตาที่ว่าตัวตนเนี่ย
มีความหมายอย่างไรซึ่งแท้ที่จริงคำว่าอัตตาอัตตานี่ใช้ได้หลายในอย่างน้อยที่สุดสองในคือในที่เป็นโลกียะและที่เป็นโลกุตระนี่ก็จะแสดงเอกสารหลักฐานให้ทราบเช่นเดียวกันกับสัพพะสัพที่ว่าทั้งหลายทั้งปวงยังแสดงได้อย่างน้อยสองในคือในที่ไม่มีส่วนเหลือคือสัพพะแปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือนั่นอย่างหนึ่งและสัพพะมีความหมายว่ายังมีส่วนเหลือที่จะต้องอธิบายคือมีข้อยกเว้นนี่ก็เป็นเรื่องของสัพถ้าหากว่าผู้อ่านไม่เข้าใจถึงรายละเอียดในสัพเหล่านี้ก็จะฟังตามกันไปว่านั่นเป็นอนัตตานี่เป็นอัตตาหรือไม่เป็นอัตตาโดยไม่เข้าใจของแท้ว่าที่ว่าอัตตาอัตตาหมายถึงอัตตาระดับโลกิยะหรือโลกุตระและที่ว่าอนัตตาอนัตตานั่นก็เถอะหมายถึงอย่างไรแม้กระทั่งศูนย์ก็เถอะศูนย์อย่างไรเรียกว่าศูนย์นี่ก็มักจะว่าตามกันฟังตามกันแล้วเข้าใจไปอย่างผิวเผินจึงมีปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะเริ่มอธิบายสัพหรือความหมายของสัพต่างๆเหล่านี้ให้เป็นที่เข้าใจกันก่อนแล้วจะได้ไปสรุปลงที่ว่าธรรมที่มีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเปรียบเทียบธรรมที่ว่าเที่ยงเป็นบรมสุขและเป็นอัตตาแท้เป็นอย่างไรก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าอัตตามีไหมและมีน่ะมีอย่างไรกล่าวง่ายๆว่ามีทั้งอัตตาแท้และอัตตาเทียมคอยดูต่อไปก็แล้วกันความหมายมีอย่างนี้เอาล่ะเบื้องต้นหลวงพ่อจะยกความหมายของคำว่าพระนิพพานก่อนท่านทั้งหลายเปิดหนังสืออุปกรณ์ธรรมวิจารณ์ถ้าหน้าตรงกันก็เริ่มตั้งแต่หน้า20แต่ว่าหลวงพ่อจะให้อ่านเฉพาะสั้นๆเพื่อหลวงพ่อจะอธิบายให้เข้าใจต่อไปลองดูหน้า22ที่ว่านิพพาน2อย่างใครยังไม่เห็นยกมืออ้าวใครเห็นแล้วพร้อมแล้วนะหน้า22กับหน้า23เริ่มตั้งแต่คำว่านิพพาน2อย่างอ่านเดี๋ยวนี้เลยนิพพาน2อย่างนิพพานโดยบรรยายแบ่งเป็น2ชั้นคือ1สัพอุปาทิเสสนิพพานธาตุได้แก่ความสิ้นอาสวะแต่จริมกจิตยังทรงอยู่กล่าวคือสำเร็จพระอรหันต์2. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือจริมกจิตได้ดับแล้วอุปาทิสัพอุปาทิอันเป็นเกณฑ์จำแนกนิพพานโดยบรรยายนั้นแปลเป็น2ในว่า 1. ขันธปัญจกโดยว่าอันกรรมกิเลสเข้าถือมั่น 2. ผู้ครองโดยอัตว่าเข้าไปถือเอา
อย่างนี้ถูกตามศัพท์วิเคราะห์และความหมายโดยสตันตนัยได้แก่มโนโดยอภิธรรมนัยได้แก่จิตต่อไปนี้บาลีแสดงปฏิปทาและนิพพานสองบรรยายจัดไว้ตามลำดับทีนี้เปิดไปอ่านหน้า24ขึ้นหัวข้อว่าบาลีแสดงสอุปาทิเสสนิพพานบาลีแสดงปฏิปทาเสสนิพพานเอาใหม่บาลีแสดงสอุปาทิเสสนิพพานมีหรือเปล่าอยู่หน้า24หน้า26ขออภัยอ่านไปบาลีแสดงสอุปาทิเสสนิพพาน1ตัณหายะวิปหาเนนะนิพพานังอติวุจติเพราะละตัณหาเสียท่านกล่าวว่านิพพาน2สัพพโสตัณหานังขยาอเสสะวิราคานิโรโธนิพพานังความดับด้วยสำรอกโดยไม่เหลือเพราะสิ้นแห่งตัณหาทั้งหลายด้วยประการทั้งปวงเป็นนิพพาน3เอกาหิธาตุอิทะทิฏฐามิกาสาอุปาทิเสสาภาวะเนติสังขยาธาตุอันหนึ่งแลเป็นไปในธรรมอันแลเห็นแล้วในโลกนี้เป็นนิพพานธาตุมีอุปาทิอย่างเหลือเพราะสิ้นธรรมชาติผู้นำไปสู่ภพคือตัณหาอ่านต่อไปบาลีแสดงอนุปาทิเสสนิพพานบาลีแสดงอนุปาทิเสสนิพพาน1อากิจจนังอาทาทานังเอตังทีปังอนาปรังนิพพานังอิตินังปรูมิจรามัจจุปริคยังเรากล่าวทวีปนั่นมิใช่อื่นหาห่วงมิได้หาเครื่องยึดมิได้เป็นที่สิ้นรอบแห่งชราและมัจจุว่านิพพาน2อนุปาทิเสสาปนะสัมปรายิกายัมหินิรุชันติภวานิสัพพโสส่วนธาตุเป็นไปในธรรมอันจะพึงถึงข้างหน้าที่พบทั้งปวงดับด้วยประการทั้งปวงเป็นนิพพานธาตุหาอุปาทิเหลือมิได้3เตสังวูปสโมสุโขความเข้าไปสงบแห่งสังขารเหล่านั้นย่อมเป็นสุข4อัตถิภิกขเวตทายตนังเอมิภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่ที่ดินน้ำไฟลมไม่มีเลยอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะก็มิใช่โลกนี้ก็มิใช่โลกอื่นก็มิใช่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้งสองก็มิใช่อันหนึ่งที่พิสูจน์ทั้งหลายเราไม่กล่าวเลยซึ่งอายตนะนั้นว่าเป็นการมาเป็นการไปเป็นการยืนเป็นการจุติเป็นการเกิดอายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได้มิได้เป็นไปหาอารมณ์ไม่ได้นั่นแลที่สุดแห่งทุกข์ในสูตรนี้เรียกนิพพานว่าอายตนะอ่านต่อไปหน้า29บาลีแสดงนิพพานทั้งสองปริยายทั้งสองบรรยาย1บาลีแสดงนิพพานทั้งสองบรรยาย1เอตังสันตังเอตังปณีตังยะทิทังสัพพสังขารสมะโถสัพพูปฏิปฏินิสสโคตัณหาคโยวิราโคนิโรโธนิพพานังธรรมชาตินั่นสงบแล้วธรรมชาตินั่นประณีตธรรมชาติไรเล่าเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนอุปาทิทั้งปวงเป็นที่สิ้นแห่งตัณหาเป็นที่สิ้นกำหนัดเป็นที่ดับคือนิพพานอุปาทิสับสองปาทิอ่านใหม่อุปาทิอุปาทิสับสอง
1. เป็นชื่อแห่งกิเลสด้วยอาจว่าเข้าไปทรงคือเข้าครอง 2. เป็นชื่อแห่งเบญจขันธ์ด้วยอาจว่าเข้าไปทรงคือหอบไว้ซึ่งทุกข์นิพพาน 2. บรรยาย 1. หมดว่าเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงและบทว่าเป็นที่สละคืนอุปาทิทั้งปวงหมายเอาอนุปาทิเสสนิพาน 2. ส่วน 3 บทมีสิ้นตัณหาเป็นต้นหมายเอาสอุปาทิเสสนิพานเอาละอ่านหน้า28อีกนิดข้อ5กล่าวโดยอนุปาทิเสสนิพานข้อ5อัตถิพิทเวหน้า28หน้า5อัตถิภิกขเวอัชฌาตังอภูตังอากตังอสังขตังภิกษุทั้งหลายอายตนะอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยไม่กำแล้วไม่แต่งแล้วมีอยู่ใช่ได้ตรงนี้เนื้อความนี้ทั้งหมดกล่าวโดยย่อหลวงพ่อจะเขียนความหมายของนิพพานนี้โดยย่อคำว่าพระนิพพานมีความหมายโดยย่อทั้งหมดที่อ่านมานี้โดยปริยายความหมายโดยปริยายหรือโดยมารยายให้เข้าใจในรายละเอียดหมายถึงสัพพุปาทิเสสนิพพานนี้หนึ่งหมายถึงอนุปาทิเสสนิพพานถ้ามีคำว่าถ้าอีกด้วยนี่ทั้งหมดที่อ่านมาพึงเข้าใจอย่างนี้คำว่าอุปาทิสองอย่างนี้มีคำหนึ่งว่าอุปาทิหนึ่งอย่างและอุปาทิอีกอย่างแต่ความหมายก็คล้ายๆกันเนี่ยความหมายคล้ายๆกันซึ่งหลวงพ่อสรุปเลยให้เข้าใจง่ายว่าหมายถึงกิเลสตัณหาอุปาทานที่จะนำไปสู่ภพชาติชรามรณะทุกข์นั่นอย่างหนึ่งและเบญจขันธ์ชัดๆตรงๆอย่างนี้อีกหนึ่งความหมายเขาจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่หมายถึงอย่างนี้สองอย่างนี้เพราะฉะนั้นสัพอุปาทิเสสะเสสะนี่แปลว่าส่วนเหลือมีส่วนเหลือกับอนุปาทิเสสะนี่ก็พระนิพพานธาตุนี่เป็นส่วนบรรลุนะที่เมื่อกี้เป็นมีพระพุทธดำรัสว่าธาตุอย่างหนึ่งแลเป็นธาตุแสดงไว้เมื่อกี้เอกาหิธาตุอิทัทิฏฐธรรมิกาธาตุอันหนึ่งแลเป็นไปในธรรมอันแลเห็นแล้วในโลกนี้เป็นนิพพานธาตุแล้วก็มีอุปาทิยังเหลือเพราะสิ้นธรรมชาติผู้นำไปสู่ภพคือตัณหานั่นแหละชื่อว่าสัพอุปาทิเสสะนิพพานธาตุเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความบรรลุ
มรรคผลนิพพานนั้นอธิบายได้เป็นสองกรณีกรณีหนึ่งบรรลุนิพพานธาตุโดยมีอุปาทิเหลืออยู่คำว่าอุปาทินี้มีความหมายได้ว่าทั้งกิเลสและเบญจขันธ์หรือมีความหมายแต่เฉพาะเบญจขันธ์ประเดี๋ยวค่อยฟังส่วนอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุบรรลุโดยไม่มีอะไรเหลือเลยคำนี้ความบรรลุอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนี้แปลว่าไม่มีทั้งกิเลสและเบญจขันธ์เหลืออยู่ตรงนี้ฟังให้ดีเพราะฉะนั้นพระนิพพานธาตุที่พระอริยเจ้าท่านบรรลุจึงกล่าวได้ถึงสองนัยยะนัยยะที่หนึ่งเขียนในที่หนึ่งกันนะหมายเอาแต่เรื่องการสิ้นกิเลสหมายเอาแต่เรื่องกิเลสหรือสัญโยเช่นนี้สอุปาทิเสสนิพพานเนี่ยหมายเลขหนึ่งนี่หมายเอาว่าพระอริยเจ้าผู้บรรลุนิพพานธาตุตัดกิเลสได้บางส่วนเช่นพระโสดาบันละสัญโยชน์เบื้องต่ำได้3ประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลปตะปรมาพระสกิทาคามีละสัญโยชน์เบื้องต่ำได้3แล้วโลภะโทสะโมหะของท่านเบาบางลงไปกว่าพระโสดาบันมาตรฐานปกติธรรมดาแต่ส่วนพระอนาคามีบุคคลนั้นยังละสัญโยชน์เบื้องต่ำอีก2รวมเป็น5คือปฏิฆะกกามราคะได้นี่ในกรณีเช่นนั้นสอุปาทิเสสนิพพานธาตุหมายถึงบรรลุพระนิพพานธาตุโดยยังมีกิเลสเหลืออยู่ซึ่งกิเลสตรงนี้ในกรณีของพระอริยบุคคลนั้นรวมเรียกว่าสัญโยชน์คือกิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกเพราะฉะนั้นความบรรลุอย่างนี้หมายเอาความบรรลุของพระเสขบุคคลพระอริยเจ้าระดับเสขบุคคลคือพระอริยเจ้าชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ยังจะต้องปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างถาวรคือยังจะต้องปฏิบัติไปจนกว่าจะละสัญโยชน์เบื้องสูงอีก5รวมเป็น10ได้หมดจดโดยสิ้นเชิงไม่กลับกำเริบได้อีกนี่คือกิจของพระเสขบุคคลหรือคุณธรรมของพระเสขบุคคลที่บรรลุสอุปาทิเสสนิพพานถ้าในความหมายในยะที่1ส่วนประการที่2นี่หมายถึงอเสขบุคคลคือละกิเลสกล่าวคือสัญโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกได้หมดโดยสิ้นเชิงทั้ง10ประการคือพระอรหันต์บุคคลนี่ความหมายในที่หนึ่งกล่าวแต่เฉพาะเรื่องการละกิเลสความหมายตามในที่สองหมายเอาความบรรลุพระ
นิพพานธาตุของพระอรหันต์บุคคลหรือพระอเสขบุคคลนี่แหละอเสขบุคคลโดยเฉพาะเลยคือพระอรหันต์นี่นี่ขึ้นชื่อว่าอเสขบุคคลหรือพระอรหันต์นั่นเป็นอันไม่ต้องพูดถึงเรื่องกิเลสท่านตัดได้หมดแล้วคงเหลือเรื่องที่จะมาพูดกันว่าสัพพุปาทิเสสะกับอนุปาทิเสสะคือเรื่องเบญจขันธ์ก็แปลว่าโดยสัพพุปาทิเสสะนั้นนิพพานธาตุนี้หมายเอาพระอรหันต์ผู้บรรลุพระนิพพานธาตุยังครองเบญจขันธ์อยู่แปลว่ายังครองเบญจขันธ์อยู่มีเบญจขันธ์เหลืออยู่จึงว่าสัพพุปาทิเสสะประการที่2อนุปาทิเสสะนิพพานธาตุความว่าพระอรหันต์บุคคลผู้บรรลุพระนิพพานธาตุแล้วดับขันธ์คือเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วไม่มีเบญจขันธ์แล้วเพราะฉะนั้นให้เข้าใจจุดนี้นะแล้วเข้าใจคร่าวๆก่อนนิดนึงที่ว่าสุญญะที่ว่าสุญญะนี่เข้าใจคร่าวๆอีกนิดก่อนหรือว่าซึ่งแปลว่าว่างว่างนี่เรามากล่าวให้เข้าใจง่ายในส่วนของอาเสขะบุคคลจะได้เห็นชัดหนึ่งก็ว่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานว่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานและอุปาทานนี่ในความหมายที่สองคือว่างจากความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ซึ่งเป็นสังขารธรรมซึ่งเป็นสังขารธรรมหรือสังคตธรรมท่านว่างจากความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ซึ่งเป็นสังขารธรรมหรือสังคตธรรมที่ชาวโลกยึดว่าเป็นตัวตนหลงยึดว่าเป็นอัตตานี่ที่ชาวโลกหลงยึดว่าหลงยึดถือว่าเป็นอัตตาแท้ชาวโลกนะผู้บรรลุคุณธรรมทั้งหมดท่านไม่ยึดเบญจขันธ์หรือสังขารทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นอัตตาโลกิยะหรืออัตตาเทียมที่ชาวโลกยึดถือว่าเป็นอัตตาแท้ที่จริงเป็นอนัตตาท่านไม่ยึดท่านปล่อยวางอุปทานด้วยปัญญาอันเห็นชอบเพราะเห็นสภาพธรรมคือสภาวะของเบญจขันธ์นี่เป็นตัวประธานเป็นตัวอย่างที่ยกขึ้นแสดงซึ่งเป็นสังขารธรรมหรือสังคตธรรม
ตัวตนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นคำว่าศูนย์ณที่นี้จึงศูนย์จากกิเลสตัณหาอย่างหนึ่งศูนย์จากความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์หรือสังขารธรรมหรือสังคตธรรมที่ชาวโลกหลงยึดว่าเป็นอัตตาที่แท้เป็นอนัตตานี่ท่านวางกฎจึงศูนย์จากนี้และความที่ศูนย์อย่างนี้ท่านเห็นแจ้งยัตถาภูตังสัมมาปัญญายะท่านเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันเห็นชอบตามธรรมดาของสังขารหรือสังคตธรรมว่าไม่มีแก่นสารสาระในตัวตนแท้คือไม่เป็นตัวตนแท้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอนัตตานี่แหละบรรดาเบญจขันธ์ซึ่งเป็นสังขารเพราะฉะนั้นความว่างตรงนี้ต้องเข้าใจว่าท่านบรรลุนิพพานธาตุนิพพานธาตุนี้นิพพานธาตุซึ่งท่านบรรลุนี้เป็นอสังขตธรรมหรือวิสังขารครับที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเป็นอมตะธรรมที่ไม่ตายแล้วก็เป็นธรรมที่เที่ยงคือนิจจังหรือสัตตังแล้วก็เป็นบรมสุขประมังสุขังและนี่แหละเป็นอัตตาแท้เป็นอัตตาแท้เพราะมีสภาพที่ตรงกันข้ามกับเบญจขันธ์หรือสังขารหรือสังคตธรรมที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นอัตตาแท้นี่โดยปรมัตถ์เนี่ยโดยประมัตถ์นะโดยประมัตถ์หรือเป็นปรมัตถธรรมโดยประมัตถ์นั่นแหละมีอยู่นะไม่ใช่ในนี้และนี้แหละที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอนัตตลักขณสูตรว่าถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธก็แปลว่าอัตตาแท้นั้นมีนะแต่อัตตาแท้นั้นไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคือไม่เป็นไปด้วยความลำบากหรือเป็นทุกข์เมื่อสิ่งใดไม่เป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ไม่เป็นอนัตตาเพราะสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นเพราะสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อะไรเป็นทุกข์มีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นต้นเนื้อความอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นความว่างตรงนี้พระอัฏฐกถาจารย์จึงกล่าวว่าว่างเหมือนหม้อว่างหรือเรือว่างหม้อและเรือนเปรียบเหมือนอัตตาแท้โดยประมัตที่มีอยู่ว่างจากสิ่งอื่นที่ไม่มีแก่นสารสาระในหม้อนั้นหรือในเรือนั้นไม่มีแก่นสารสาระในหม้อหรือในเรือนั้นว่างจากสิ่งนั้นและสิ่งนั้นคืออะไรก็คือเบญจขันธ์หรือสังขารธรรมหรือสังคตธรรมจึงชื่อว่าเป็นอนัตตานี่แหละความว่างมีอย่างนี้
นี่กล่าวคร่าวๆให้เข้าใจคร่าวๆก่อนว่าความว่างคืออย่างไรและอนัตตาคืออย่างไรแล้วเราก็ไปดูรายละเอียดแต่อย่างน้อยที่สุดให้ท่านเข้าใจเฉยๆว่าคำว่าพระนิพพานพระนิพพานพระนิพพานเฉยๆมีความหมายที่จะบรรยายได้ที่จะแสดงได้สองในยักษ์ใหญ่ๆคือสัพพุปาทิเสสนิพพานธาตุกับอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอย่างนี้และแม้นั้นก็ยังแยกออกไปอีกในที่หนึ่งถ้าจะกล่าวเฉพาะเรื่องกิเลสสัพพุปาทิเสสนิพพานธาตุหมายเอานิพพานธาตุของพระเสขบุคคลที่ยังละกิเลสไม่ได้หมดยังมีเหลืออยู่กับอนุปาทิเสสนิพพานธาตุหมายเอาพระนิพพานธาตุของพระอาเสขบุคคลคือพระอรหันต์ที่ท่านละกิเลสกล่าวคือสัญโยชน์ทั้งเบื้องต่ำและเบื้องสูงรวม10ประการได้หมดจดโดยเด็ดขาดเป็นสมุฏเฉทประหารสมุฏเฉทประหารหมดโดยสิ้นเชิงไม่กลับเริ่มกลับมาอีกส่วนในที่2หมายเอาเรื่องของพระอาเสขบุคคลคือพระอรหันต์มีอยู่2ระดับคือระดับของพระอรหันต์ผู้บรรลุพระนิพพานธาตุโดยยังครองเบญจขันธ์อยู่กับอนุปาทิเสสนิพพานธาตุหมายเอาพระอรหันต์บุคคลที่บรรลุแล้วก็ทรงพระนิพพานธาตุที่เบญจขันธ์แตกทำลายแล้วนี่ความหมายนี้ให้เข้าใจอย่างนี้และเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เข้าใจต่อไปอีกว่าหมายถึงอะไรอนัตตาเนี่ยสภาพไม่ใช่ตัวตนหมายถึงทำอะไรก็ทำคือเป็นขันธ์หรือสังขารธรรมหรือสังขารธรรมคือธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนั้นมีทั้งที่มีวิญญาณครองและมีทั้งที่ไม่มีวิญญาณครองอุปาทินกะสังขารกับอนุปาทินกะสังขารแต่เป็นขันธ์นั้นเรากล่าวเฉพาะเป็นตัวอย่างในส่วนของสังขารธรรมที่มีวิญญาณครองเป็นตัวแทนของสังขารธรรมหรือสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ชาวโลกยึดถือว่าหลงยึดถือว่าหลงยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดว่าเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นอัตตาตัวนี้เป็นอัตตาเทียมหรือเรียกว่าอัตตาโลกิยะจริงเป็นอนัตตาของนี้ต้องเห็นตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอันเห็นชอบว่านี้คือเป็นกายขันธ์หรือสังขารธรรมหรือสังขารธรรมเป็นอนัตตาแท้ๆจึงเป็นสภาพศูนย์ศูนย์ยังไงตัวเขาเองก็ศูนย์นี่ตัวเป็นกายขันธ์หรือสังขารธรรมหรือสังขารธรรมศูนย์ศูนย์คือแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปนี่ความศูนย์ประการที่หนึ่งความศูนย์ประการที่สองศูนย์จากตัวตนเพราะไม่มีสาระในตัวตนแท้เพราะฉะนั้นเบญจขันธ์หรือสังขารธรรมหรือสังขารธรรมจึงชื่อว่าศูนย์ทั้งสองประการคือตัวเขาเองศูนย์และคือสิ้นสภาพหมดไปและศูนย์เพราะไม่มีสาระในตัวตนแท้เพราะฉะนั้นในกรณีพระนิพพานที่ว่าศูนย์ก็คือศูนย์จากทั้งกิเลสและศูนย์จากทั้งสังขารซึ่งชื่อว่าเป็นอัตตาเทียมที่ชาวโลกไปยึดถือว่าเป็นอัตตานั้นศูนย์อย่างนี้ความศูนย์อย่างนี้จึงชื่อว่าปรมังศูนย์ยังและในกรณีที่ศูนย์อย่างนี้อย่างนี้คือศูนย์จากกิเลส
สูญจากสังขารสูญจากตัวตนโลกียะที่ไม่มีแก่นสารสาระในตัวตนที่แท้ชื่อว่าปรมังสุญญังหรือปรมะสุญญะอย่างนี้แล้วยังมีอีกคำหนึ่งว่าปรมัตถังมีประโยชน์สูงสุดมีประโยชน์สูงสุดที่มีประโยชน์แก่ใครมีประโยชน์แก่พระอรหันต์นั่นเองตรงนี้ก็ยิ่งสำคัญและว่าสูงมีประโยชน์สูงสุดนั้นก็คือมีประโยชน์แก่พระอรหันต์นั่นเองนี่ตรงนี้จึงมีความหมายว่าอัตโนมีประโยชน์แก่ตนเพราะฉะนั้นจึงได้โมหานจึงได้โมหานคือได้ชื่อเรียกว่าอัตตานี่แหละประโยชน์สูงสุดเป็นประโยชน์ของตนของตนนะทีนี้ไม่ใช่ตนเป็นญาณตนในความหมายพระอรหันต์หมายถึงพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์เดี๋ยวจะแสดงคำพีให้ดูเรานี้มีอยู่ในคำพีทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยและรวมไปเสร็จยังมีอีกคำหนึ่งว่าอาคสูศูนย์อย่างเลิศจากอัตตาตัวตนและศูนย์จากสังขารศูนย์จากอัตตาตัวตนอย่างเลิศจากอัตตาตัวตนและสิ่งที่เลื่อนเป็นตนนั่นก็คือตัวตนโลกียะดังที่หลวงพ่อเคยยกเอาพระพุทธดำรัสตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับตัวตนหรืออัตตาโลกียะนั้นที่ว่าแท้ที่จริงก็เป็นอนัตตาสูญจากตัวตนนี่เพราะฉะนั้นเรื่องสูญสูญนี่จึงต้องเข้าใจและมามีคำว่านอกจากคำว่าอาคสูญอาคสูญสูญยะเป็นเลิศกว่าสังคตะและอสังคตะเนี่ยคือเป็นเลิศกว่าอัตตาเดียวนี่แหละตัวตนนี่และสิ่งที่เลื่อนเป็นตนแล้วยังบอกว่าเป็นเลิศกว่าสังขารนี่แหละอันนี้เป็นอัตถาอธิบายของพระอัตถกถาจารย์คำว่าสูญสรุปแล้วเรื่องสูญนี่สูญจากกิเลสกับสูญจากสังขารเอาง่ายๆเลยที่ชาวโลกถือว่าเป็นตัวตนสูญจากตนนั้นและมีอีกคำหนึ่งว่าปรมัตถสูญปรมัตถสูญสูญอย่างมีประโยชน์สูงสุดเพราะไม่มีสังขารเพราะฉะนั้นอาคสูญคำแรกนี้จึงมามีความหมายใกล้เคียงหรือความหมายเดียวกันก็ได้กับสัมอุปาทิเสสังขารธาตุเป็นเลิศกว่าสังคตะก็คือเป็นญาณและเป็นเลิศกว่าอาสังคตะเนี่ยด้วยในกรณีของพระเสขบุคคลยังมีอาสังได้บรรลุอาสังคตธรรมเหมือนกันแต่ยังไม่เต็มรูปแต่พระอรหันต์ท่านบรรลุเต็มรูปแล้วพระนิพพานธาตุของท่านเต็มรูปบริบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วนั่นแหละจึงเป็นเลิศกว่าทั้งสังคตะและอาสังคตะและเป็นเลิศจากตนและสิ่งที่เลื่อนไปตนโลกียะและเป็นเลิศกว่าสังขารส่วนปรมัตถสูงนี่ศูนย์อย่างมีประโยชน์สูงสุดเพราะไม่มีสังขารนี้มาตรงกับอน
อนุปาทิเสสนิพานธาตุเพราะไม่มีสังขารคือเป็นจักรขันแตกทำลายแล้วทีนี้คำอธิบายหรือเนื้อหาของพระนิพานธาตุในส่วนเรื่องสัพพุปาทิเสสกับอนุปาทิเสสเป็นเช่นไรพึงเข้าใจนิโรธธาตุพระอริยเจ้าบรรลุโดยในเดียวกันนี้คือมีทั้งสัพพุปาทิเสสะและอนุปาทิเสสะในความหมายโดยปริยายแต่ในความหมายเดียวนิโรธสัตว์ในความหมายเดียวหมายเอานิโรธธาตุโดยปรมัตถ์ซึ่งเป็นอสังขตะหรืออีกในหนึ่งก็คือพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์ซึ่งเป็นที่เราเรียกว่าวิสังขารนั่นเองความหมายอย่างเดียวกันก็ขอให้เข้าใจไปตามนี้ด้วยนี้กล่าวแต่ในเรื่องของความหมายของคำว่าปรนิพานและมีต่อเนื่องไปในเรื่องของพระนิพพานสูงสูงอย่างยิ่งคือศูนย์ทั้งกิเลสตัณหาอุปาทานในเวทขันธ์และในสังขารศูนย์อย่างมีประโยชน์สูงสุดก็คือมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ตนอัตโนและตนนั้นหมายถึงตนโดยปรมัตถ์จึงได้โอหังว่าอัตตาตนโดยปรมัตถ์นั้นก็คือพระนิพพานธาตุที่พระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้าท่านบรรลุเพราะฉะนั้นให้เข้าใจอย่างนี้และเมื่อว่าพระนิพพานเป็นอนัตตาก็คือพระนิพพานนั้นไม่มีไม่เป็นตาโลกิยะอย่างที่ชาวโลกยึดถือเป็นขันธ์หรือสังขารหรือสังขารธรรมว่าเป็นอนัตตาซึ่งธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเหล่านั้นไม่มีสาระแก่นสารในอนัตตาแท้จึงชื่อว่าเป็นอนัตตาและจึงชื่อว่าศูนย์ศูนย์อย่างนี้เช่นเดียวกันกับเรื่องเรือนว่างเรือนศูนย์เรือนว่างหรือหม้อว่างเรือนและหม้อยังอยู่มีอยู่ศูนย์หรือว่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานและสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงคือไม่มีความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นอนัตตามีสักแต่มีเพราะอีกหน่อยก็ไม่มีลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปพระอัฏฐกถาจารย์อธิบายอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครหยิบคำสั้นๆเอามาอธิบายว่าโอ้พระนิพพานศูนย์ไม่มีอะไรอีกแล้วนั่นจะมีคติอย่างเดียวกันกับพระยมกที่เคยคิดว่าพระอรหันต์ตายแล้วขาดศูนย์หมดกันไม่มีอะไรเหลืออยู่ซึ่งถือว่าเป็นปาปกังทิฏฐิกระดังการถึงซึ่งทิฏฐิชั่วซึ่งจะนำไปสู่ความบังเกิดขึ้นในโลกันตนรกสุตโตโดยไม่รู้ตัวทั้งที่อาจจะเป็นพระภิกษุหรือสามเณรหรือบาสุบาติกาหรือใครไหนที่จะพลาดพลั้งไปอย่างนี้โดยเป็นตัวเพราะฉะนั้นแหละเรื่องพระยมกพระสารีบุตรมหาเถระเจ้าจึงได้ไปแสดงธรรมให้พระยมกเนี่ยได้ทราบว่าพระอรหันต์ตายแล้วเนี่ยหมดไปแต่เพียงเป็นขันธ์นึงคำว่าพระอรหันต์คำว่าพระตถาคตคำว่าพระพุทธเจ้าหมายเอาพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์
ที่มีอยู่แล้วก็เที่ยงมั่นคงนิจจังสัตตังตาธิหรือทุกขังแล้วปรมังสุขังด้วยไม่มีการเคลื่อนอัตตังไม่มีการเกิดใหม่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายอีกแล้วไม่มีเกิดแก่เจ็บตายอีกแล้วจึงเป็นปรมังสุขังและเป็นสภาพยั่งยืนตลอดไปไม่แตกสลายเหมือนกับบรรดาสังขารหรือสังฆตธรรมสังฆตธรรมทั้งปวงนั่นแหละคือสภาพธรรมนั้นนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอัตตาหรือธรรมที่เป็นอัตตาก็คือธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อความเกิดแก่เจ็บตายไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์แต่เป็นบรมสุขนั่นแหละคืออัตตาแท้เรื่องนี้อย่างนี้แต่นี้เป็นคำอธิบายเฉยๆในเบื้องต้นเรื่องพระนิพพานนะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจส่วนนี้เดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจในความหมายอื่นอีกต่อไปเพื่อจะได้ทำความเข้าใจในรายละเอียดว่าลักษณะของสังขารหรือสังขารธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่มีสภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างไรเทียบกับลักษณะของสภาวะของสังขารของวิสังขารคือพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์ซึ่งเป็นอสังขตจะเห็นได้ชัดเจนและจะได้ไม่หลงเอาล่ะช่วงเวลานี้เห็นสมควรพอเหมาะที่จะพักกันแล้ว